เดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวครับวันนี้มารีวิวเรื่อง Resident Evil The Final Chapter The Final Chapter Of Alice เรียกกูดิ Of Alice ด้วยมันติดตามมาอีกทีเนี่ยอาจจะมีเวทเกอร์ก็ได้นี่ก็มีเผื่อมีเผื่อมีเวทเกอร์มันโดนลิฟต์หนีตายไปเป็นภาคเท่าไหร่แล้วเป็นภาคที่6มึงเป็นแฟนเป็นแฟนเป็นแฟนซีรีส์นี้ไม่ใช่แฟนเป็นแฟน6ภาคเหมือนไม่มั่นใจว่าภาค6หรือเปล่าเหมือนมีมากกว่านั้นมีภาคแยกบ้างมั้ยอะไรเงี้ยไปดูเรื่องอื่นมาจะผิดเรียงอันดับความชอบกันหน่อยชอบทางไหนกันบ้างโอ้ที่จำได้ว่าที่มากที่สุดมากสุดแล้วมากสุดกับน้อยสุดที่ชอบมากที่สุดคงเป็นภาคแรกจำความรู้สึกตอนนั้นได้ถ้าในบรรดาของภาคเนี้ยแบบไม่ชอบสุดเลยคุยยัดแม่ไม่ดูไรเหี้ยที่ดูครบทุกภาคแต่ว่าเท่าที่ดูณตอนเนี้ย1 2 3เคยดู4 5ไม่เคยดูเพราะว่า3นี้ก็ดูแค่แบบผ่านๆนะแต่เท่าที่ดูมาพี่ว่า6เฮี้ยสุดผมเฮี้ยสุดแล้วเพราะ4 5ไม่ได้ดูไงบอกก่อนพี่ชอบภาค2สุดภาค2คาลิปพอคาลิปพี่ชอบสุดเพราะว่าพี่ได้เห็นจิวชอบจิวมากจิวโหใส่จำได้ก็อกสีฟ้าอันนั้นแต่ภาค2ก็มันโอเคบิวมันอยู่บิวในระดับที่โอเคมันดีเฮี้ยที่สุดภาคเนี้ยภาคเนี้ยกูว่าเฮี้ยสุดนะในฐานะหนังแอคชั่นทั่วไปเราไม่ได้ไปพูดเทียบเคียงกับไอ้ภาคอื่นมากมายพี่ว่ามันก็ไม่ผ่านมาตรฐานหนังแอคชั่นแล้วต่อพี่นะแต่สำหรับแฟนเป็นไงพี่คิดว่าไงภาคนี้ชอบชอบกว่าภาค5ชอบภาค5แต่ก็ไม่ดีกว่าภาคอื่นแสดงว่าภาค5เหี้ยกว่านี่ภาค5เหี้ยกว่านี้เยอะมาโกรธมากเลยทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เอาตัวละครเก่าๆมาแบบมาทำเสียอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เสียอยู่แล้วไม่เป็นไรชอบภาคไหนสุดภาค2ภาค2เหมือนกันเพราะว่าจิ๋วมั้ยแต่เพราะจิ๋วนะแล้วก็แล้วลองลงมาแต่ลองลงมานี่6อะหรอจริงดิชอบ6แต่รู้ว่ามันเหี้ยแต่ชอบคือมันด่าในใจอ่ะเหี้ยก็รักเออแล้วแบบเหี้ยก็รักเออถึงเธอเหี้ยฉันก็รักเกลียดไม่ลงอ่ะมีความรู้สึกไงกับเรื่องนี้บ้างพี่ท็อปภาคนี้เอาพี่ก่อนเฮ้ยเกลียดอยู่ภาคนี้ดีรู้สึกกับพี่ชอบพอสมควรเลยรู้สึกว่าถึงจะออกทะเลไปแล้วก็ไปไกลแล้วก็ไปไกลเลยอ่ะพี่ก็ตั้งใจให้มันไปไกลแล้วเป็นสิ่งที่คาดหวังได้ว่าต้องออกทะเลไปไกลแล้วดีก็หลุดออกจากเกมไปเลยอ่ะไม่ต้องไปเหมือนเกมหลุดไปเลยเนี่ยหลุดแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นไงสนุกไหมแล้วโอเคไหมภาคนี้สนุกนะรู้สึกว่าเขาจัดมาให้เต็มๆสามารถปล่อยหัวเข้าไปได้หรือว่ากูเป็นแฟนก็ไม่รู้เลยชอบคือชอบทุกอย่างบางคนเนี่ยเล่นเกมทุกภาคหนังก็ดูทุกภาคมันก็กลายเป็นว่าเอ้ยเราขาดไม่ได้ใช่เออมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่เขาเรียกว่าแค่เห็นคำว่า Resident Evil ซอมบี้คนวิ่งหนีก็แบบโอ้ยเย็ดๆๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยหำกระดิกแล้วหำทุกๆๆๆตามแล้วภาคเนี้ยบอกว่าพี่เฉยๆไม่ได้ถึงกับเกลียดมันนะเนื้อเรื่องนี่ลืมไปได้เลยพี่ไปดูเอามันเฉยๆไปดูแบบไม่คิดอะไรแต่พี่รู้สึกว่าอย่างเดียวที่พี่คิดว่าพี่โอเคกับมันนะโอเคไม่ได้ถึงกับดีแต่โอเคกับมันก็คือพวกพ็อปพวกฉากพวกอะไรเงี้ยพี่ว่ามันมันยังพอได้อยู่ไม่อะไรมากเลยที่เหลือก็คือไม่ได้มีอะไรแล้วกูเกลียดกูเกลียดตรงๆแหละกูพูดตรงๆว่ากูเกลียดเป็นหนังเรื่องแรกในรอบหลายปีที่กูต้องออกมานั่งพักกูรู้แล้วกูต้องออกมานั่งพัก5นาทีแล้วกูกลับไปดูใหม่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะกูปวดตามากเลยมีอีกเรื่องนึงมีอีกเรื่องที่พี่ไม่ชอบเลยในนี้คือตอนฉากแอคชั่นและตอนตัดต่อเช่นตอนซีนแอคชั่นซีนทอล์กก็เย็ดแม่กูถามซีนทอล์กมึงตัดแบบว่าไม่เคยมันไม่มีทิ้งเลยเรื่องเย็ดเนี่ยคือเวลาจะคุยกันนี่แม่มึงตัดรัดหน้าตลอดเวลาไอ้เหี้ยกูแสบตามึงเคยดูหนังแล้วมึงกับพี่ตาครับพี่ตาอย่างนี้ตลอดเวลาไหมมันอย่างนั้นน่ะกูต้องแบบโหกูปวดหัวแล้วโหเรื่องนี้ถ้าให้พูดถึงแอคชั่นพี่ก็ไม่ชอบเนื้อเรื่องไม่ต้องพูดถึงว่าของทะเลมากเลยนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวบอกตรงๆว่ากูเกลียดเลยที่ดูภาคก่อนๆหน้ามาภาค3เนี่ยพี่ดูในเคเบิลบ่อยมากถ่ายบ่อยแม่งรีนะรีนั่นแหละไอ้เหี้ยรีจนกูจำได้แล้วทะเลทรายทะเลทรายอยู่เออมันรีบ่อยมากภาค4เคยดูแต่จำไม่ได้ภาค5นี่รู้สึกว่าน่าจะยังไม่เคยดูแต่ว่าดูภาคนี้บอกได้อย่างนึงมันเล่าเนื้อเรื่องมาให้หมดแล้วสรุปมาให้เรียบร้อยไม่จำเป็นต้องดูภาคก่อนหน้าไม่ต้องไปเตรียมดู1 2 3 4 5ไม่ต้องก็คือสามารถดูภาคนี้ได้เลยมีการเล่าเรื่องให้ช่วงต้นประมาณ5นาทีแรกเรียบร้อยเล่าว่าเป็นยังไงบ้างเออมีใครไม่ได้ดูนั่นแหละเออไปเข้าเรื่องสั้นเลยดีกว่าเข้าเรื่องสั้นก่อนแล้วเดี๋ยวมาฟังกันเต็มๆกันครับผมอลิสจึงเป็นความหวังเดียวที่จะสู้กับเหล่าซอมบี้ต่อไป Resident The Final Chapterอ
พูดถึงแอคชั่นก่อนเลยดีกว่าพี่ท็อปเป็นไงบ้างคิดว่าอ่ะจุดที่ดีก่อนพูดถึงพวกพ็อปพวกฉากอะไรเงี้ยพี่มองว่าเออมันโอเคอยู่พี่ได้ฟิลอยู่เวลาอลิซเดินเข้ามาเริ่มเข้าแรคคูนซิตี้ปั๊บเนี่ยพวกฉากพวกรถพวกอะไรเงี้ยมันยังโอเคอยู่แต่อย่างอื่นน่ะไม่ดีเลยพูดถึงเรื่องซีนแอคชั่นทีมส่งมาเมื่อกี้คือตัดต่อแม่งไอ้เหี้ยอุบาทอ่ะใช่ครับว่าอุบาทไม่ใช่คือไอ้ควิกคัทอ่ะเข้าใจพวกกับบางคนคือเค้าบอกว่าเฮ้ยแอคชั่นต้องควิกคัทแต่อันนี้มันแบบมึงแบบดูเหี้ยอะไรไม่ทันอ่ะ5 4 3 2มันอยู่อย่างนั้นกูนั่งเล็งแล้วว่ากล้องเนี่ยมึงมีหลายมุมมากมึงถ่ายหลายเทคเออมันหลายเทคมากแล้วรู้เลยหลายมุมมันเกิดจากการแก้แน่เลยผมว่าพี่กำลังจะบอกว่ามันเกิดจากการแบบว่าบางทีสมมุติอลิซสู้กับเวสเกอร์นี่สมมุติเฉยๆนะอลิซสู้กับเวสเกอร์ช่วงต้นแค่ต่อยๆกันเตะอลิซลงไปนอนแค่นี้ก่อนเขาน่าจะถ่ายกันหลายรอบโดยที่กล้องน่าจะมีอย่างต่ำ3-4ตัวหรือว่าบ้างหรือไม่ก็ถ่ายหลายๆรอบมากกว่านั้นแล้วอย่างนึงในการตัดคัทและทำให้เราดูเรื่องกันเพราะอะไรรู้ไหมบางทีเห็นหน้าแล้วจำคัดคือเวลาลายกล้องเราดูมันจะเป็น180องศาครึ่งวงกลมอย่างนี้ถ้าสมมติกล้องอีกตัวรับนี้เขาจะไม่นิยมตัดมารับอย่างนี้กันคือกล้องอ่ะมันจะจำคัดมันควรจะต้องมีกว้างหรืออะไรที่เป็นไม่เกิน45องศามารับซะก่อนแล้วค่อยไปกว้างอีกอันนึงแต่อันนี้คือบางทีเห็นหน้าไปหมดหลังหูเลยแล้วไปทุ่นแล้วมานี่คือกูไม่สามารถปฏิบัติต่อเหี้ยอะไรได้เลยกูไม่รู้เลยว่ากูดูอะไรไปกูดูในเรื่องนี้กูไม่รู้เลยใครตายบางทีกูดูเอ้าเหี้ยมันตายไปตอนไหนวะไอสัตว์มันตายไปแล้วมันตัดไปตอนลุงที่ชื่อเลเซอร์ไปดำตายไวมากมึงตายตอนไหนมันมีอะไรมาหนีบไม่เห็นด้วยอ่ะก็แบบไปเลยแล้วมันตัดพุ่งแม่งกระพริบตาไปหนึ่งทีไอ้หายไปแล้วคือมันด้วยหนึ่งเลยควิกคัทของมันไวมากแล้วมันอุบาทกูถามจริงมึงเขียนสกรีนเพย์ไหมมึงเขียนไหมไม่ได้เขียนไอ้เหี้ยนี่มันตัดควิกคัทอย่างนี้มึงตั้งเหรอสกรีนเพย์ไม่มีสกรีนเพย์ถ้ามึงควิกคัทอย่างนี้แสดงว่าสกรีนเพย์มึงต้อง500หน้าดิแสดงว่าไอ้เหี้ยมันไม่มีไม่มีการวางฉากนึกออกไหมมึงก็ตัดแล้วเอาฉากมาประกอบกันให้เป็นรูปแอคชั่นมันเลยไม่ดูเป็นซีเควนต์มันเลยไม่ดูแบบอยู่ดีมึงก็ตัดตลอดเวลาไอ้เหี้ยมีอยู่ซีนซีนที่ตอนยิงกับไอ้สัตว์ประหลาดที่พวกมันตกลงมาอ่ะแล้วยิงเออผมยึดแม่แล้วปืนมันมีแสงปุ๊บ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 ใช่ไหมแล้วมันตัดหน้าปืนปุ๊บ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 ไอ้เหี้ยหลายอย่างจะให้กูดูอะไรคือกูดูไม่ออกว่าจะทำอะไรพออลิซกระโดดไปออกกดยันนั่นไปแล้วปุ๊บ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 โอ้โหมันไม่มีทิ้งบางทีแค่วิ่งอะอลิซวิ่งมึงตัดหน้าสักพักมึงไม่มีแบบเขาเรียกว่าการควิกคัทอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องนำสายตาเหมือนกันบางฉากอะเขาจะควิกคัทสมมติเห็นกว้างก่อนแล้วควิกคัทช่วงชลมุนหรือแก้อะไรบางอย่างโอเคถ้ามุดเป็นหนังที่เขาไม่ชอบให้วิวเยอะอะไรเขาก็จะไม่ใช้การพวกควิกคัทอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบโอ้ยไม่มีนำสายตาไม่มีไปเห็นที่อะไรก่อนมานี่แล้วจำไปนู่นเลยบางทีเห็นอลิซวิ่งบอกมันเห็นข้างหลังเลยให้กูดูเลยว่าข้างหลังอลิซมีอะไรนึกภาพป่ะเพื่อเขาต้องการที่จะให้เห็นว่าอลิซมีอะไรบางทีเห็นข้างหลังเลยบางทีกูก็ไม่รู้ว่ามันคือตรงไหนของมึงวะมันเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาหรือตรงไหนมันเชี่ยถึงขั้นที่มีคนตายในเรื่องแล้วกูไม่รู้ว่าใครตายไปนิดนึงคือต้องมาดูตอนที่แบบมึงมายืนกันอ๋อไอ้เหี้ยนี่หายไปจากหมาเนี่ยพูดนิดนึงตัวเอกนั่นน่ะตายน่ะไม่มีใครรู้เลยเจอมั้ยต้องเข้ามารวมกันก่อนสักประมาณ10นาทีจะรู้ว่าใครตายเออก็กูดูไม่ทันคือเนี่ยดูไม่ทันเลยว่าคือใครตายนึกว่าตัวประกอบแล้วจำสแกนจำสแกนไม่ชอบเลยไม่ต้องเหี้ยอะไรจำสแกนไม่ชอบแล้วซาวเสียบหูชิบหายปวดเนี่ยปวดก้านสมองนี่กูปวดถึงตอนนี้ในขณะกูชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่มันโผล่มาตั้งแต่ไอ้ที่มันไปกินน้ำแล้วซอมบี้โผล่ขึ้นมาแล้วโอ้โหแสบหูยิ่งกว่าอาบัตไอ้เหี้ยทั้งเรื่องแล้วกูถามจริงเหมือนไม่มีเหี้ยอะไรทำให้อลิซอยู่ดีเดินเดินไปเดินมาแล้วหาของแล้วอย่างแล้วแห่แห่แห่อยู่ดีซอมบี้โดดมาแห่แห่แห่โอ้โหเป็นหนังที่กูจะนอนก็ไม่ได้คือกูอยากนอนบางทีก็นอนไม่ได้เพราะมันเสียบหูตลอดเวลาเจ็บแม่อยากนอนด้วยดูหนังเรื่องนี้ก็อยากนอนด้วยดูเพลินๆไม่ได้อะนึกออกไหมดูแบบเพลินๆนอนดูตาดุ้งโอ้โหเสียหูชิบหายไอ้เหี้ยดีอย่างนึงที่พี่ดูสูงไม่ได้ดูข้างหน้าดูข้างหน้าที่โอ้โหตัดตัดตัดแต่จะมีประสบการณ์นิดนึงตอนที่เราจะดูกันจำได้ไหมอาร์เซนคีสที่เราไปดูจอหน้านั่นแหละเจ็ดแม่ไม่รู้เรื่องเลยแสบตาคือว่าพอกันแต่คราวนี้มันอยู่ไกลอยู่ไกลแต่ว่าถ้าใครยังไม่ดูถ้าใครยังไม่ดูเรซิเดนต์อีวิล6แล้วอยากรู้ว่าแสบตามันคือยังไงลองเอาไฟฉายแล้วทำนี้ทำนี้เนี่ยเออมันทำอย่างนี้ตลอดเวลา 4D มากเลยจากใจแสบตาปวดกล้ามสมองด้วยเนี่ยบอกตามตรงซีนท็อกขนาดซีนท็อกมึงยังตัดเลยมึงตัดเยอะแล้วนะคือรู้เลยว่ามึงถ่ายหลายเทคแล้วแบบว่าท็อกซีนรอบเดียวไม่ผ่านนึกว่ามันแบบบางทีแสดงไม่ดีบ้างอะไรบ้างต้องตัดช่วยอะไรเงี้ยมึงตัดรับหน้าตลอดเวลาไม่ได้ใครพูดก็จะตัดอย่างนี้อลิซก็ไม่ได้พูดเยอะมากบางทีก็ตัดรับตลอดเนี่ยยุ่งเนี่ยมึงนับเลยทุกเยอะมากสองวิอ่ะตัดทุกสองวิอลิซทำหน้าเลยวิสองวิก็ตัดมาไอ้เหี้ยอะไรไม่แต่เดี๋ยวบอกก่อนว่าไอ้เรื่องการถ่าย
ายไลท์คัทอ่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดเว้ยแต่ว่ามันต้องมีการคอนติเนียของกล้องให้ดีหนังเรื่องเนี้ยพี่จะพูดอีกอย่างคือเขาไม่คอนติเนียเรื่องกล้องเลยจำคัทเยอะมากยิ่งตอนแอคชั่นนี่โอ้โหมึงลืมไม่ได้เลยอย่างที่พูดอ่ะซีนท็อปบางทีก็จำเกือบตาดวงกูไม่ชอบเลยถ้าพูดตรงเนี้ยที่ผมชอบอย่างนึงคือบรรยากาศแรกๆอ่ะอย่างที่พี่ท็อปพูดอ่ะโอเคคือมันมีสถานที่จริงผสมเข้าไปเยอะอยู่ตอนที่อยู่ที่เหมือนแม็กเริ่มเลยตอนแรกมันเหมือนแม็กอ่ะช่วงแรกๆโอเคนั่นแหละแต่ว่าก็มันมีแค่นั้นอ่ะใช่ใช่มันมีแค่นั้นอ่ะตอนที่สู้ที่ซูเลเอที่อลิกโดนแขวนอ่ะพี่ยังแอบรู้สึกเลยว่ามึงไม่ต้องควิคัทมึงตัดเยอะมากไม่ต้องควิคัทเช็ดแม่มึงตัดหัวปืนอ่ะมึงตัดใกล้ปุ๊บปุ้งตัดมาปุ้งอะไรอ่ะมึงตัดหน้าปืนด้วยตัดหลังปืนด้วยไปจัดให้ทุกภาพแม่งแบบนี้หมดเลยนะใช่ใช่โอ้โหมันก็ไม่ควิคัทเท่านี้ป่ะควิคัทเท่านี้พี่มองว่าจริงๆไอ้ตรงสู้ไอ้ตรงซิลูเอตใต้บันไดอ่ะจริงๆแวบเดียวเองมึงทิ้งกว้างๆแล้วให้เห็นอลิสซิลูเอตแล้วเท่ๆกูว่าไม่ต้องตัดอย่างเท่กว่าอีกนะให้เห็นซิลูเอตเท่ๆแล้วแบบใช่อ๋อมันแป๊บเดียวเองจริงแล้วมันไม่มีความโฟล์ไงแบบเนี้ยมันขาดความโฟล์ความลื่นไหลของแอคชั่นอ่ะมันจะดูแบบมึงสู้กันบางทีตอนที่มึงแลกหมัดแลกอะไรกันก็ดูไม่ออกมึงต่อยอะไรกันวะอยู่ดีโดนทิ่มบ้างโดนอะไรบ้างเอ้าเสร็จแล้วเหรอบางทีอลิสแทงหรือกระทุ้งกูยังจับไม่ได้เลยนะว่ากระทุ้งตรงไหนต้องมารับรีแอคเห็นมันคู่อยู่อย่างเงี้ยจะอ๋อกระทุ้งพุงเลยนี่แล้วสิ่งสำคัญของหนังเรื่องนี้แอคชั่นดูอย่างเงี้ยกูดูไม่ได้กูบอกตรงๆกูไม่ชอบเลยจริงไหมมึงไปนั่งดูวอลวิไออะไรวะวิกมางี้มึงมาดูเรื่องนี้โอ้โหตายคนละเรื่องต้องวิกเข้ายิงกันที่ผาเขายิงตายเลยไออินบอทอินบอทถ้าผมอินบอทอะไรยิงโอ้เห็นชัดไหมเออแล้วเป็นไงดูดีไหมไม่ปวดตาใช่ไหมแต่เรื่องเชี่ยนี่เย็ดไหมเดี๋ยวมีคนบอกสไตล์เรซิเดนต์อีวิลไงก็แล้วแต่มึงเลยต้องอย่าได้ก็ได้คือเหมือนผัดกะเพราไม่ใส่ใบกะเพราใส่แต่ถั่วงอกพี่สไตล์ร้านนี้เขาทำอย่างนี้ก็ได้โอเคก็ได้แต่มันไม่มีใบกะเพรานะแต่กูไม่อร่อยเอาแต่กูไม่อร่อยประมาณกันแบบเดียวกันก็ดูได้แต่ตอนนี้ตาเบลอยิงเริ่มเวียนหัวบอกแล้วว่าเป็นเรื่องแรกเลยที่กูต้องออกมานั่งพักแล้วกูกลับไปดูใหม่ตั้งแต่ไอตอนที่สู้กับไอตัวสัตว์ประหลาดที่ห้องในห้องนั่นแหละนั่นแหละหลังจากฉากนั้นกูออกมานั่งเลยไอ้เหี้ยกูดู4ทุ่มเนี่ยกูมานั่งแบบร้อนเลยกูจะมาเป็นไงอีกมีอะไรไหมพี่ท็อปฝากซีจีฉากกำลังจะพูดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยพี่จะโอเคกับช่วงนึงช่วงที่ไอ้ด็อกเตอร์พาฝูงซอมบี้มาแล้วพวกอลิสยิงไอ้ถังน้ำมันฝุ่นมันก็ดูเท่ดีถ้าไม่นับพวกควิกคัทเหล่านั้นเนี่ยความคิดมันก็เท่ดีแต่ว่าสิ่งที่เหี้ยอีกอย่างนึงคือ CG เห็นหน้าซอมบี้ป่ะล่ะนั่นขนาดกลางคืนนั่นน่ะซอมบี้ CG มัน CG อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันดูไม่ดีอ่ะมันดูไม่ดีอ่ะนั่นขนาดใช้แสงช่วยเยอะก็ดูไม่ดีอ่ะมีฉากนึงที่จะถ่ายเป็นแล้วอีกันอายใช่มั้ยซอมบี้หัวมันก็หมดเลยหัวโล้นสลับหัวมีผมใส่เจอตลอดเลยทุกตัวเลยเหี้ยมันก็บังแปลกมันเยอะเกินไงเยอะเกินเขาไม่กล้าให้มึงสังเกตเหมือนใน CD Max หรือมายาเนี่ยมันจะมีตัวดูพิเคทไงกดสร้างตัวเดียวพอแล้วปึ้งแรนดอมเสื้อเฮ้ยมันก็สะดวกดีนี่ว่าสะดวกแต่คนดูไอ้เหี้ยใช้ควิกคัทช่วยเออนั่นไงควิกคัทไงดูทันนะไอ้ที่ซ้ำกันอ่ะดูทันอยู่ต่อยแม่งเลยมีน้อยมากที่แบบเอ้ยดึงกล้องบางทีแบบว่าบรรยากาศของสถานที่นึกออกมั้ยกล้องนี่โดนตัดต่อมันน้อยมากที่มึงจะปล่อยมีซีนเดียวที่จำได้ที่ปล่อยคือมีผู้ชายคนนึงที่ตกลงมาจากห้องมีแป๊ะเพิ่งเห็นมาจะนานมากมีซีนเดียวแล้วแหละที่กูรู้สึกว่าเออมันไม่คัดแต่ชอบครับเป็นกับตักมากเลยไม่ใช่อ๋อไอ้ที่ตัวที่ตกเลยพูดถึงตัวละครเลยมั้ยตัวละครเลยตัวละครอลิสเลยเขาเดินทางมาไกลแล้วนะเขาเดินทางมาขนาดนี้ก็คือเดินทางมากับผัวเขาเดินทางกับผัวเขาพอแล้วไกลพอสมควรแอนเดอร์สันอะไรเนี่ยเขามาไกลแล้วคิดว่าเขามันเป็นหนังธุรกิจครอบครัวเขาเล่นแต่นมเขาแบนจนเขามีลูกเขานมเขาโตขึ้นมาตอนนี้นมเขาโตขึ้นปกติในคนนี้นมจะแบนเนี่ยนมแบนตอนห้อยเออมึงมีแล้วนะมึงเริ่มมีมีลูกไงมีลูกโดดต้องอะไรให้ลูกมาเล่นเป็นไอ้เลสควีนเลยด้วยอ้าวเหรอนั่นลูกนั่นลูกนะพวกกูบอกธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัวกำกับเมียเป็นนางเอกลูกเป็นนักแสดงสมทบเฮียธุรกิจครอบครัวรายได้ไม่ไปไหนเฉพาะค่าตัว3คนนั้นว้าวกินหมดเลยกินทั้งครอบครัวยี่สี่ทีมก็กูบอกแล้วมี2แฟนชายหนังพวกนี้นะแฟนชายไอ้ Underworld อีกอันนึงหัวเป็นผู้กำกับนั่งเองเป็นในนั่งไงเคสแบ็คกินเซลเออเหมือนกันไอ้ที่เอาลูกด้วยทั้งรู้อ่ะเออเอาลูกมาเล่นด้วยวีดีก็เปลี่ยนนั่นแหละเออเปลี่ยนเลดควีนแล้วผู้กำกับมีผลต่อค่าตัวเหมือนกันนะมีเปอร์เซ็นต์ผลต่อค่าตัวก็กินเรียบไปเลยกินเรียบเลยเดี๋ยวมาตัวละครอลิสเนี่ยเป็นไงคิดว่าคือจากภาคที่แล้วเนี่ยอลิสจะมีพลังพิเศษมาตลอดเลยจะมีภาค5ไว้เกอร์ไปไงใช่ไหมไวเกอร์ไปก็ไม่มีพลังก็ไม่เก่งแต่ว่าจะเก่งทางด้านทักษะแบบต่อยเฉยก็ยังเก่งอยู่ดีอ่ะยังเก่งอยู่ดีเพราะแค่ไม่เวอร์แค่นั้นเองกำลังจะพูดว่ามันก็เก่งนะก็เก่งแค่ไม่เวอร์คือพูดนิดนึง
ตอนสุดท้ายคือพออลิสเนี่ยสรุปก็ยังเป็นคนยังเป็นคนเพราะทำลายไวรัสไปหมดแล้วเป็นคนอยู่ดีก็หาวิธีรักษาได้เรียบร้อยแล้วพี่รู้สึกว่ามันเหมือนกับทำลายความเป็นอลิสไปว่ะแทนที่มันจะจบด้วยแบบว่าเนื้อไหมเราแบบอยากจะเสียสละแล้วอุ้ยจะตายอะไรเรื่องมันเหมือนกับว่ากูเป็นคนแล้วเรียบร้อยจริงจริงให้ตายไปก็ได้โอเคมันถ่ายเสริมนะเหมือนมึงถ่ายเลยนะฉากนั้นจริงจริงให้ตายแล้วก็ได้นะคุยดีมากเหมือนกับมาอธิบายตอนสุดท้ายนิดนึงอ๋อเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเธอถึงรอดเธอถึงตื่นขึ้นมาได้มึงก็ไม่รู้คนเขียนก็ไม่รู้ประโยคในหนังเนี่ยจำไม่ค่อยแบบสัมพันธ์แล้วแหละค่อนข้างจะงงๆตัวละครจะพูดซ้ำไปซ้ำมาคิดยังไงกับการหักมุมเรื่องตัวคนนิ่งของไอ้ด็อกเตอร์มั้งชอบมันควายแล้วจะชอบมากเลยไอ้เชี่ยหักอยู่นั่นกูไม่เข้าใจต้องการให้กูรู้สึกยังไงกับมึงออกออกมาจากตู้ตัวนึงเปิดมากูไม่ตื่นเต้นเลยบอกตรงตอนมันเปิดมาแล้วแบบอ๋อแล้วยังไงต่อตอนแรกก็มีตัวโคลนหายเฮียนี้ก็บัฟว่าเฮ้ยกูคือตัวจริงตัวโคลนไม่ออกมาบัฟกันอยู่เรื่อยนึกว่าดูสตาร์วอลโคลนวอลอยู่โคลนวอลใจเย็นโคลนวอลเช็ดแม่ของอาร์มโคลนเบอร์ตรงคือถามจริงไอ้พวกโคลนที่มึงใช้มามึงใช้มากี่ภาคกี่ภาคก็จะโอ้สุดท้ายแล้วเธอก็เป็นโคลนเธอไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ตัวจริงกี่ภาคแล้วมึงขยี้อยู่นั่นแหละมึงเล่นได้อย่างเดียวอ่ะมึงไม่มีอย่างอื่นเล่นแล้วแล้วก็พยายามโอ้สุดท้ายเธอเป็นโคลนอันนี้แต่เธอไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงออกมาอยู่ดีเป็นคนแก่แล้วมึงเพิ่งวางเรื่องใหม่มันเพิ่งวางมันเพิ่งวางเรื่องใหม่ตอนต้นมันไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนไม่เคยแบบว่าเฮ้ยตอนแรกมันใส่ตัวละครในด็อกเตอร์มาคัดที่อะไรเข้าไปใช่ไหมอยู่ดีก็มีด็อกเตอร์มาคัดขึ้นมาแล้วก็อลิสก็เป็นลูกของด็อกเตอร์มาคัดนี่ไงวางมาเพื่อจะหักมุมแบบนี้นี่คือเจตนาเขาก็คือไอ้สร้างขึ้นมาใหม่ไอ้ด็อกเตอร์มาคัดนี่เอามาเพื่อแบบโอ้อลิสจะได้เป็นหุ้นส่วนครึ่งนึงของบริษัทที่นี้อัมเบร่าอะไรนี้โหยถามจริงอยู่ดีมันเพิ่งมาสร้างใหม่อยู่ดีเพิ่งแบบมาตั้งขึ้นใหม่เพื่อที่จะแบบหักมุมว่าอลิสจริงๆแล้วมีตัวจริงอยู่ท้ายพัฒนาขึ้นไหมอลิสกูถามจริงไม่พัฒนาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปพัฒนาลงด้วยพลังหายตอนจบพลังหายเปลี่ยนไปคือพัฒนาขึ้นบอกตรงมันไม่มีความอะไรอยู่แล้วตัวละครของเรื่องเนี้ยทุกตัวเนื้อแม่ก็โยนมาให้เรารู้สึกอะไรสักอย่างพูดถึงตัวละครตัวก็ได้เวสเกอร์เอามีเวสเกอร์เหรอมีไอตัวที่ถูกลิฟไงลิฟตอนหลังอ่ะโอ้นั่นแหละมันเป็นตัวเดียวกับที่ในภาคที่แล้วไงอ๋อที่มายืนหน้าคอมสั่งอะไรสักอย่างแล้วก็โดนลิฟหนีตายเป็นตัวเดียวกับภาคที่แล้วที่แบบโอ้ตัวเดียวกันคือภาคก่อนอ๋อตัวเดียวกันคือภาคก่อนเขามีพลังภาคนี้ไม่มีหรือไงภาคนี้เขาไม่มีใช้แรงสั่งการนะภาคนี้เหมือนไม่โชว์เลยนะสั่งในนั้นไงสั่งปล่อยม้าสองปล่อยนู่นสองปล่อยนี่ไงมึงกดเอาไม่ได้ใช้พลังอ๋อใช้พลังเนี่ยพลังนิ้วมันวาร์ปไปตรงเครื่องคอนโซลวาร์ปคอนโซลนี่คือในเกมมันเท่มากเลยนะในเกมสโลว์ได้ที่เขาบอกมันมีสโลว์เวสเกอร์มันเก่งไงสรุปแล้วเวสเกอร์ตายเพราะโดนไล่ออกไปเหี้ยมากเหี้ยโดนไล่ออกตายเลยโดนไล่ออกก็ตายเลยลิฟต์หนีบขาโอ้ยเดินไม่ได้แค้นมั้ยแค้นก็กดระเบิดดิไปถึงดร.ไอแซคกดตรงผักมุมใช่มั้ย3 4รอบเป็นคนที่แก่ๆที่มีคนไว้เต็มบ้านเต็มเมืองเลยเคยเห็นคนพยายามซีเรียสแล้วตลกมั้ยแบบพยายามซีเรียสเกินไปอ่ะกูจะฆ่ามึงมึงสู้กูไม่ได้พลังมันเยอะนะยึดแม่มึงเคยเห็นไหมแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เท่เรารู้สึกมันตลกเกมออฟโทนะโอ้โหแล้วแต่มึงเล่นเป็นเซอร์จะรามามันคนที่แบบเครียดตลอดเวลาเรื่องนี้เครียดไหมเครียดเครียดแต่กูตลกกว่ากูตลกที่มึงเครียดอ่ะแต่แกจะเครียดหน้าองศาในนี้จะเครียดแบบแล้วสุดท้ายตายเพราะตัวปลอมอยู่ดีมาแล้วไม่ต้องมีการแบบยึดแม่มึงตอนแรกมึงยั่วยุอลิสยั่วยุแบบอลิสกับตัวจริงกับตัวปลอมยั่วยุเห็นไหมล่ะมึงก็เป็นตัวปลอมมึงกับตัวปลอมไม่มีที่อยู่แล้วมึงไม่ใช่ตัวจริงอะไรอย่างงี้สมมุติตายเพราะตัวปลอมของตัวเองแล้วยั่วยุยั่วยุเองด้วยยั่วยุตัวปลอมมึงกับตัวปลอมกลัวจริงยั่วยุตัวปลอมทะเลาะกันเองมันยืนทะเลาะกับตัวเองมันเขาจะไม่รู้ว่าจะให้มันไปจบตรงไหนคือมึงอะรู้ว่าสามารถทำให้อลิสเนี่ยแบบแตกคอกันได้อะไรประมาณนั้นพยายามทำให้อลิสเนี่ยแตกคอกับตัวจริงตัวปลอมอย่างงี้แล้วมึงก็แตกคอตัวเองอะไรของมึงวะแตกคอกับตัวเองแล้วพี่ไม่ชอบมากเลยตรงโมเมนต์เนี่ยมันดูแบบไอ้เหี้ยการอย่างยัดอะมึงยัดมากแบบอยู่ดีเดินมาไม่คืออยู่ดีเดินมาพาผงต้องบีบตัวด็อกเตอร์เนี่ยมันพยายามว่าเฮ้ยกูซีเรียสเก่งนะกูมีนู่นมีนี่มีนั่นมันเหมือนกับว่าพี่เล่าเรื่องมาสักพักจะให้ตายไงดีวะไปเจอตัวปลอมแล้วพอเจอปั๊บก็คือเดินเข้ามามันแข่งตายเลยเหมือนมึงยืนอยู่หน้าเซเว่นแล้วมีคนเดินมาแทงมึงอะอย่างนั้นอะแต่เขาเป็นหน้าเหมือนมึงอะเฮ้ยเฮียมิสเตอรี่ทันเฮียเฮียแม่มันแบบโอ้โหมึงคือเล่าว่าตลกสัตว์บอกตรงๆในตอนช่วงสุดท้ายอะพวกแคร์แคร์แคร์พี่แ
ม่อยากจะพูดเพราะว่ามันคือตัวอื่นบอกความตรงเยอะนะไม่มีอะไรความหมายไม่มีตัวนึงไอ้ที่แสดงเรื่องไอ้ที่เพิ่นเอ็กมาแล้วโดนไปพัดหยิบโดนไปพัดตัวตายมันพยายามแบบวางปูความสัมพันธ์ไว้แบบว่าเฮ้ยอลิสเดินไปทักว่าเฮ้ยนี่เธอทำอะไรเนี่ยเออถ้าบอกทักฉากเดียวเฮ้ยว่าเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเก่งนะนี่เออถ้าภาพโดนพัดลมดูดตายเราจะรู้สึกเปิดเสียงเนี่ยเปิดซาวให้แบบอลังการแบบจะมีคนตายจะมีคนตายทูแบบซาวแบบออเคสตราแล้วไอ้ที่นี่โดนพัดลมดูดตายถามว่ากูรู้สึกไรไหมรู้สึกไรไหมในใจอาเรียจะแบบไม่กูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครตายว่าใครโดนดูดตายว่าแต่เงี้ยไอ้เงี้ยมันช้ำคัดต้องคัดตลอดเวลาพัดลมก็หมุนมันก็ต้องคัดหมุนโอ้โหไอ้เหี้ยคัดตลอดนั่นแหละกูยังไม่รู้เลยใครตายสรุปอ๋อเฮ้ยนี่โดนพัดลมดูดตายไม่ได้รู้สึกไรคือจริงที่บอกตรงว่าการที่จะมาไอ้เดอะไฮส์เนี่ยจริงๆมาคนเดียวก็ได้หรือมากับสองคนพอมึงจะพาคือไอ้ตัวละครตัวเนี้ยเขาพยายามแหละแต่มันยังไม่ถึงมันไม่ถึงเลยมึงอย่าพยายามเลยขอร้องไม่ถึงเหี้ยเลยแล้วแสดงมันไม่มีฉากอะไรโชว์เลยไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยโชว์อะไรโชว์เปิดไอ้นั่นมึงเปิดถังน้ำมันให้พ่อเป็นคนเปิดอู่เถื่อนอ๋อเปิดถังน้ำมันให้ไฟลงมาไอ้คนนักข่าวมีขำนะพ่อเปิดอู่เถื่อนตลกตรงไหนวะคือตัวอื่นโยนมาเหมือนไอ้ดำก็ตายไม่รู้ตอนไหนว่าตายตอนไหนว่าไอ้เดำไอ้ดำตายไวมากตายไม่รู้ตายตอนไหนด้วยเลิกตัวแฟนของไอ้แคร์แฟนโอ้โหเป็นไส้ศึกสุดไพ่หักมุมอ่ะคืออย่างนี้กูเห็นมาแต่ไกลตรงที่ว่ามันเป็นคนเดียวที่มันคุยกับอลิสมันไม่มีคนอื่นแล้วที่คุยกับอลิสคุยสองสามคนไอตัวเด็กผู้หญิงไงผู้หญิงที่แบบโดนพัดลมดูดตายเขาแบบโอ้ยให้อลิสเสียดายถ้าไม่นักแคร์ก็มีไอ้โรนกับไอ้เฮียนี่นะแล้วก็อีกคนนึงก็คือตัวแฟนของแคร์แฟนแคร์มาถามนิดนึงว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างเธอเมื่อก่อนยัดเยียดมากยัดนั่นแดดหรอกคือกำลังวิ่งเงินฉันจำไม่ได้ตอนที่ฉันเด็กอยู่เนี่ยฉันมีความรู้สึกอะไรบ้างฉันไม่รู้เลยมึงยัดเยียดมาตอนนี้มากดูแบบไม่เหมาะกับการพูดมากไอ้ยืนดีอยากพูดก็พูดขึ้นมาไอ้เจ็บไม่ได้เขียนได้หรอกเฮ้ยไม่ได้เขียนสกรีนเพย์รู้เลยว่ามึงไม่มีการวางแผนสกรีนเพย์มึงเฮ้ยตอนนี้มึงพูดเฉยๆอย่าพูดดิเฮียมึงเอาแดดหรอกพูดไปตอนนี้เลยกำลังวิ่งอยู่ตอนนั้นน่ะสักหมาก็เลยโดนขัดการพูดไปเจ็บแม่กูดูแล้วตลกชิบหายแต่คือหนังมันดูแทบจะรู้หมดเลยนะไม่ต้องเฉลยก็ได้กูรู้ไปเลยก็ได้นะจริงๆไอ้ด็อกเนี่ยกูรู้ตั้งแต่พามาไล่สัตว์เอาเป็นว่าพี่ไม่ได้ว่าอะไรที่เขาพยายามจะแบบเซอร์ไพรส์เราแล้วเราไม่เซอร์ไพรส์แต่พี่เฉยๆมากที่เขาพยายามทำแบบเนี้ยพยายามทำแบบเขียนให้แบบโอ้คนสุดท้ายแล้วก็จะเป็นแคร์ที่ฆ่าหัวตัวเองเป็นไงรู้สึกไหมฆ่าหัวตัวเองอ่ะฉันไม่ฆ่าหรอกอลิสบอกแต่มีคนมาเคลียร์คือมึงต้องการจะยิงความสัมพันธ์จากคำว่าที่รักสองสามครั้งแต่เรายังไม่ได้เห็นการกอดกันเขาพูดว่าที่รักสองครั้งอ่ะได้เหรอเขาอยากให้เรารู้สึกแล้วอ่ะแค่พูดว่าที่รักสองครั้งเนี่ยพูดว่าเฮ้ยที่รักเนี่ยฉันเองเฮ้ยที่รักเป็นไงบ้างที่รักนู้นที่รักนี้แค่นี้มึงอยากให้กูรู้สึกแล้วใช่ไหมนั่นแหละกูแค่นี้ยังไม่ได้แคสนะไม่ทันแคสเลยนะไปแล้วมันยังไม่ทันเห็นอะไรเลยไปเนื้อเรื่องไปดีกว่ากูถามจริงๆไอ้หล่อที่เนี่ยมึงทำตกแล้วมันจะกระจายไปทั่วโลกอย่างนั้นเลยใช่ไหมมันจะไปกับสายลมอย่างนั้นใช่ไหมตอนแรกสายลมจะพาตอนแรกที่พี่คิดว่าเฮ้ยต้องเอาเอ็นดี้ไปรับนึกว่ามีเครื่องอะไรนึกว่าเอาเจนนี่ไปใส่ปุ๊บเหมือนลอยในอากาศเหมือนตอนภาคแรกไงมันมีเครื่องแล้วมันปล่อยควันในอากาศแล้วมีควันเออใช่ใช่คือมึงแค่ต้องเอาเยี่ยมเนี่ยมาทุบบนพื้นมึงเคยเล่นประทัดที่เป็นกระเทียมไหมคือมึงมาโยนแปะบนพื้นแล้วมันจะกระจายหายทั่วโลกไปใช่ไหมคือตอนหายข้างล่างไม่ได้ด้วยคือตอนที่อยู่ข้างล่างเฮ้ยบล็อกเตอร์ใช่บอกเฮ้ยมึงอย่าเข้ามานะถ้ามาตกที่เนี่ยมึงจะไม่มีโอกาสรักษาโรคนี้คือมึงตกข้างล่างไม่ได้ต้องตกข้างบนอย่างเดียวเข้าใจยังเออแล้วไงก็คือช่วงที่มันแอคชั่นมันองค์สุดท้ายเนี่ยก็คืออย่าให้ตกข้างล่างต้องตกข้างบนตกข้างบนนี่คือพ้นเรื่องของมึงอ่ะพ้นเรื่องหลักคืออลิสจะไปช่วยโลกนี้ด้วยการเอาขวดนี้เนี่ยมาพุบบนพื้นแค่นั้นเองแล้วมันจะลอยกูถามจริงมันจะลอยไปทั่วโลกอย่างนั้นเลยเคยดูเรื่องเดอะแฮปปิ้งไหมเคยดูที่ลมมันจะค่อยๆมาเออที่ลมมันพาไปแล้วก็มีคนแบบว่าอ๋อคนฆ่าตัวตายอ่ะอย่างนั้นเลยได้แต่ทำในจังหวะเว้นนั้นน่ะจังหวะลมจังหวะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช้เวลา1 ปีเช็ดแม่ขนาดว่าเฮ้ยห้ามพังข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ระเหยขึ้นมาข้างบนแค่นี้มันยังขึ้นมาไม่ได้เลยแล้วมันจะกระจายไปทั่วโลกได้เหรอแค่จากไอ้ลังเนี่ยเดี๋ยวให้เนี่ยเย็ดแม่มึงจะกระจายทั่วโลกได้ไหมกูถามจริงมันเมคเซนส์ไหมมันไม่เมคเซนส์แล้วสรุปอ่ะกูถามไอ้ด็อกเตอร์เฮียเนี่ยมันเอาขวดใส่ไว้ตรงเนี้ยระเบิดแล้วมึงระเบิดข้างตรงเนี้ยมึงไม่คิดว่ามันจะแตกข้างในบ้างวะบ้ามันมีซิลไงเวลากดปุ๊บซิลแต่แตกข้างล่างไม่ได้นะแตกข้างล่างไม่ได้ซิลคือมันมีไอ้เนี้ยไอ้หลอดเนี่ยกูเห็นนิดนึงมันกดอ๋อมันกดแล้วมันจะเป็นซิลมันจะซิลปิดได้อะ
มันมีซิลมันเป็นเหล็กปิดอะของมันอะปิดปิดแล้วปิดเปิดโอ้เหล็กดีขนาดนั้นเลยเฮ้ยเหล็กดีเหล็กดีน่าจะดีอยู่มีซิลอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่แป๊บนึงแต่เซอร์ไพรส์นะมันบอกว่าฉันจะช่วยโลกรู้ด้วยบลาบลาสักพักมันเพลงคือมึงมาทำแค่นี้มึงเคยแบบการเดินทางที่แสนยิ่งใหญ่ของอลิสนะสุดท้ายมึงทำไงมึงทำแก้วตกอย่างเนี้ยแล้วมึงชนะเลยอะจริงป้าก็ทำได้ค่อยๆเข็นรถเข็นมาเป็นรถเข็นของไปปลาข้างนอกเพราะหนังเรื่องนี้การเล่าเรื่องจะมีการสลับไปของเอ็กโพซิชันคือมันไม่มีการเล่าเรื่องมีแต่ตัวละครเล่าเรื่องให้ฟังเล่าเรื่องให้คนดูฟังอย่างเช่นซีนแรกเลยที่พี่ชอบดูก็คือซีนในเลดควีนที่มาบอกว่าอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาก็บอกว่าเธอต้องกลับไปช่วยเมืองแรกคูนแบบนี้ถ้าเกิดเธอไม่กลับไปช่วยแรกคูนเนี่ยทุกอย่างจะพังสลายลงตอนนี้ประชากรมนุษย์เหลือแค่ 4,000 คนแล้วทั้งโลกนี้ถ้าเธอไม่กลับไปอยู่ดีๆก็ถ้าเธอไม่กลับไปนึกออกมั้ยอย่างนี้ขึ้นมามันบอกว่าถ้าเธอไม่กลับไปทุกอย่างที่ติดเชื้อจะตายด้วยแอนตี้ไวรัสใช่แสดงว่าแอนตี้ไวรัสจะถูกปล่อยอยู่แล้วแล้วมึงก็พร้อมตายอยู่แล้วมันเป็นการที่ให้ไอ้ตัวเลดควีนเนี่ยมาอธิบายให้ฟังสลับกับแอคชั่นโง่ๆเงาๆทั้งเรื่องจะมีเส้นเรื่องตรงที่ว่าอยู่ดีๆอลิสก็จะเดินแบบเหมือนเพิ่งจบแอคชั่นอะไรสักอย่างสำหรับอลิสเดินเหมือนเดินอยู่ในห้องเนี่ยสักอย่างก็จะมีผีจัมสแกร์เข้ามาเพื่อเนี่ยอยู่ดีๆก็เดินมาสักพักแบงแล้วแทงบางทีไม่ใช่มีซอมบี้อย่างเดียวบางทีแค่ขวดตกไอ้เหี้ยขวดน้ำตกมีคนเดินเข้ามาในฉากบ้างมีอะไรบ้างกูถามจริงมีทำไมมันเป็นอะไรที่แบบอยากจะอยู่ในหนังผีแต่มันไม่ใช่แล้วหนังเรื่องเนี้ยนี่เขาเรียกว่าไม่มีการปูบรรยากาศขึ้นมาก่อนที่จะให้มันน่ากลัวให้มันอะไรพวกนี้ไม่มีการเซตขึ้นมาเลยที่ว่าบิ้วบรรยากาศให้กดดันจะยังดูดีกว่าสำหรับพี่นะใช่หนังเรื่องนี้มีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างจะผมชอบอย่างนึงโอเคผมให้เครดิตอย่างนึงตรงที่มันเป็นเส้นตรงมันไม่มีการแบบโอ้ข้ามไปเล่าตรงนู้นก่อนไปเล่าตรงนู้นก่อนอะไรเงี้ยมันไม่คอนวอลูตว่างั้นก็คือมันเล่าไปตรงๆตรงที่อลิสเนี่ยตั้งแต่แรกเลยก็คือไปเจอไอ้เลดควีนปุ๊บกูต้องกลับไปช่วยแลดควีนกลับไปช่วยแลดควีนปุ๊บไปเจอไอ้พวกแคร์เจอพวกแคร์ปุ๊บต้องการฐานไว้อะไรงี้ประกันฐานปุ๊บเดี๋ยวกูจะไปเดอะไฮท์นะพอไปเดอะไฮท์ปุ๊บก็ไม่มีเหี้ยอะไรนะคราวนี้ก็ต้องไปให้ถึงแค่นั้นเองเนี่ยมันก็มีเส้นเรื่องแค่นี้ทั้งหมดที่พูดมาคือแค่เป็งทุกอย่างที่จะมาคือมึงต้องการไปนั่นแหละต้องการไประเบิดหมดแค่นั้นเหมือนมึงรีบกลับบ้านเลยสู้ฝ่าสูงซอมบี้สุดท้ายกิมมิคที่มึงต้องกลับบ้านคือแม่จุดเตาแก๊สไม่ได้แปะ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 มึงแค่แบบบอกแม่ไม่ถูกว่าปืนเตาแก๊สอยู่ตรงนี้มึงแค่ต้องไปหยิบมาปุ๊บได้แล้วแม่งงตอนนั้นงงจริงเนี่ยเพลงนึงแล้วเส้นเรื่องคือกูบอกทำตรงแทบจะไม่ต้องมีคนอื่นเลยก็ได้ไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้เพราะเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอลิสหมดถูกไหมคนอื่นมานี่มันก็เป็นแค่แบบมาเพื่อตายให้แบบว่าให้เรารู้สึกอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่าอะไรงี้ใช่ไหมอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยแต่มันมีรู้ตัวนิดนึงนะตอนจบที่บอกมึงรู้ได้ไงกูเป็นคนไม่ดีก็มึงไม่ตายไงทุกคนที่อยู่ข้างตายหมดก็เลยรู้ว่ามันเหลือคนเดียวแล้วไงทุกภาคก็เอามาอย่างเงี้ยเอามาตายเล่นๆไม่ใช่ตัวหลักนะตอนเซ็นสัญญาตอนแรกแสดงเซ็นสัญญาโอ้ยตายแล้วกูไม่ต้องอ่านแล้วตายแล้วกูรู้เลยบทมีเท่านี้กูให้แล้วทั้งหมดความหนาของบทมีเท่านี้เขามีทิปเม้นมาว่าแล้วไฮไลท์ว่าอยู่ใครอยู่ตรงไหนทิปเม้นแล้วก็แค่นั้นแล้วไม่มีไปพัฒนาไปมากกว่านั้นคือบอกเฉยๆบอกใช้ทิปเม้นเดี๋ยวฉากนี้มีคนนี้ฉากนี้มีคนนี้ต้องบอกไหมว่าตัวละครเป็นยังไงหรือไม่ต้องเดี๋ยวล้วนบางคนไม่รู้ทิปเม้นคืออะไรลองนึกถึงหลังปกซีดีประมาณเรื่องย่อจะบอกเฉยๆบอกว่าไม่มีอะไรเป็นนี้นะไปตายนะว่าไปไอ้เรื่องเช่นนี้ไม่มีการแสดงหรออาจจะเขาเข้ามาจากตัวเองเอาตัวเราเฮ้ยการแสดงที่กูเห็นจริงๆคือไอ้ตัวร้ายที่ดูเป็นการแสดงที่ใช้คำว่า acting ได้นอกนั้นกูไม่รู้สึกว่ามัน acting มึงรู้สึกว่าเฮียมันแย่มากเลยนะไอ้เฮียกูไม่รู้สึกว่าเฮ้ย acting อะไรเงี้ยไม่มีคุยน้อยๆไอ้เฮียไม่มีเฮ้ยกูเพิ่งคิดได้เหมือนกันมันไม่มี acting เลยเรื่องนี้นี่มันแค่บอกมีตัวเล็กควีนฉันจะมาเล่าให้ฟังใช่ไหมก็มึงอ่านซานอฟซิสเฉยๆนึกออกไหมอ่านซานอฟซิสด้วยกันเด็กมันเป็นคอมพิวเตอร์มันนิ่งไงแล้วอลิสก็ไม่มีการแสดงสีหน้าไม่มีอะไรมันมีแค่สีหน้าเคร่งเครียดขับรถอย่างเดียวมันมีแค่นั้นอ่ะสำหรับพี่มองว่ามันไม่ใช่ acting นึกออกไหมมันไม่มีแบบกลัวไม่มีอารมณ์เสียไม่มีหงุดหงิดไม่มีอะไรเลยนึกออกไหมไม่มีสักอย่างเลยเดี๋ยวต้องขยายก่อนมีน้องชอบบอกก็คือคำว่าไม่มี acting ของยิมเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่ได้มีอารมณ์อะไรมากเหมือนออกมาพูดไดอะล็อกเฉยๆใช่ใช่มันเหมือนพูดไดอะล็อกเฉยๆไม่มีอารมณ์ร่วมไม่มีแบบเส้นเรื่องด้วยอะไรอย่างนี้น้อยมันน้อยมีแต่ตอนเจ็บอย่างเดียวนั่นเจ็บครั้งแรกของอลิสนั่นแหละครั้งที่บาดเจ็บนะหลายภาคก็ไม่ค่อยเจ็บนี่แสดงว่าภาคอื่นที่ไม่เจ็บนี่มันไม่มีอะไรเก่งมันเก่งได้ข่าวแค่ว่ามันมีอยู่ภาคนึงที่บอกว่าโอ้ยเจ็บมากเวอร์อย่างวันดราก้อนบอลอะไรภาค4ป่ะที่อลิสเวอร์มากภาค3พลังภาค3ภาค3ที่แบบปล่อยให้ไฟแรงได้
แปลกไปอ๋อภาค3ใช่ที่แบบบังคับอีกาได้ใช่ไหมที่แบบว่าอีกาเขาอีกาแล้วภาคไหนวะที่แบบมองยามที่ผ่านอันนั้นภาค2อ๋อมองยามผ่านกล้องวงจรปิดแล้วแบบฆ่ายามผ่านกล้องวงจรปิดมันมีฟอร์สมั้งใครจะได้อะไรคือมึงมองกล้องวงจรปิดแล้วคนที่อยู่อีกฝั่งที่ดูมอนิเตอร์ตายเถอะเลยยังไม่รู้เลยมันใครแล้วภาพที่หนังเห็นน่ะมุมมองผ่านยามคนที่มองมอนิเตอร์คนดูเลยอาจจะรู้สึกบ้างแต่ลองนึกภาพว่ามึงมองกล้องวงจรปิดแล้วคนในกล้องวงจรปิดไม่ตายมาเลยถ้ามีป้ามันมีเกี่ยวมาเดินดูจนตายตายเลยชอบไปเลยแล้วมึงไม่คิดบ้างว่าไอ้หนุ่มนั่นบางทีแม่งอาจจะก้มหน้าแดกกาแฟอันนี้ทำเหี้ยอะไรวะมอนิเตอร์สั่นนิดนึงกึ๊กตายกึ๊กอะไรของมึงวะอะไรของมึงวะอลิสไม่พลาดบ้างเหรอกลับมาที่เส้นเรื่องพี่ชอบไม่ถามมันสรุปได้โอเคมั้ยสําหรับพี่ยอดมันจบก็โอเคถ้าติดตามมันรู้สึกแบบว่าโอเคโอเคนี่หมายความว่าไงโอเคก็คือว่าจริงๆแล้วสําหรับพี่คือถ้าจบแล้วมันมีการอ้ออ้างอิงมาเหตุการณ์ที่เกิดใน4 5มันมีผลกระทบมาอะไรไอ้เรื่องที่นี่มันไม่มีผลกระทบเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยจับได้คือเท่าที่ดูมาเนี่ยคือมันเหมือนแต่ละภาคมันต่างภาคต่างจบต่างคนต่างจบอ่ะเออมันเหมือนกับจบแล้วจบไปอะไรเงี้ยเหมือนภาคนี้ก็ปูขึ้นมาใหม่ช่วง10นาทีแรกก็ปูขึ้นมาใหม่ว่าเออเดี๋ยวช่วงประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยเดี๋ยวกูจะหักมุมนะอะไรอย่างนี้เออเขียนปูแล้วสุดท้ายเนี่ยหักมุมถามจริงรู้สึกไรไม่รู้สึกอะไรนอกจากแสบตาไม่มีอุ้ยหักยังเยอะเออตัวละครนุ่นก็ปลอมนะเออโครนอีกใช่แล้วยังมีคู่รักที่ตายในเรื่องแต่ตอนอลิสแล้วยังมีอลิสเป็นโครนที่พี่รู้สึกแบบแปลกๆนิดนึงนะพี่รู้สึกแบบอ๋อโอเคเหรอดีเหรอวะจะดีเหรอวะไอ้เหี้ยหลายภาคนะเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมึงขับรถไปแต่งานฉันยังไม่จบยัดแม่จบแล้วจบตั้งแต่มึงปาลงแล้วมึงพูดหรอเนี่ยมันต้องใช้เวลา1ปีในการทำให้สารที่เนี่ยกระจายไปทั่วโลกก็ปล่อยแต่ว่าก็ปล่อยไปที่ก่อนจะถึง1ปีนั้นงานฉันยังไม่จบแล้วก็ตัดดำไอ้เหี้ยคืออะไรเงี้ยมึงจะอนาเตอร์ลาชัปเตอร์หรือเปล่าไอ้เหี้ยยังมีภาคนะอะไรเงี้ยมึงจะไปเล่าคนอื่นอีกหรือเปล่าโหช่วงมันละครไทยที่แบบตอนนี้ไงก็บอกแล้วว่า Final Chapter of Alice เชื่อดิมันตกคำว่า of Alice สักพัก Final Chapter of Valentine of Jill Valentine Jill Valentine ไม่มีนี่เออ Jill Valentine ไปทำเพลงอีกรอบนึงอยู่อีกฝั่งนึงของโลกอ๋อแบบเหนือกับใต้เออยามันจะแบบทำแก้วแตกวิ่งไปทำแก้วแตกอีกครึ่งโลกเพื่อจะได้ให้กระจายทั่วโลกมันจะได้แบบมาอย่างนี้ไงเนื้อเรื่องสรุปแล้วพี่มันไม่เมคเซนส์ว่ะสำหรับพี่มองมันไม่เมคเซนส์พี่ชอบอย่างเดียวคือเนื้อเรื่องเป็นเส้นตรงเออดูง่ายดีไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากเหมือนกับที่ทริปเปิลเอ็กซ์มันพยายามซับซ้อนมีโอ้นี่ของจริงของปลอมไอ้เรื่องแค่นี้มันหักมุมก็จริงแต่มันหักมุมแบบโง่ๆหักมุมแบบไม่ต้องคิดมากเรื่องมันไม่หักมุมแบบมายืนต่อหน้ากันอ้อหักมุมอ้อหักมุมอ้อหักมุมคือมุมจบคือถ้าเปรียบเทียบกับคนเนี่ยไอ้นู่นน่ะโง่แต่พยายามฉลาดแต่อันเนี้ยคือมันโง่โง่เลยโง่แล้วโง่เลยใช่มันยังโอเคกว่าใช่ไหมเออมันเลยเออโอเคพอแล้วเออได้แล้วเอออย่างเงี้ยเส้นเรื่องโอเคแต่ว่าไอ้เนื้อเรื่องเนี่ยกูบอกตรงๆอย่างที่ว่าไปเส้นเรื่องมันขนาดเนี้ยกูไม่คิดว่ามันเยอะกว่านี้คือเหมือนที่พี่ท่าบอกเฮ้ยยิมมึงทำงานได้บอกว่าเดี๋ยวจะมีงานมามึงต้องเขียนตอนนึงเนี่ยประมาณ60หน้ากูว่ากูเขียน60หน้านั้นมากกว่าไอ้เหี้ยนี่มากกว่าไอ้เรื่องเหี้ยนี่ว่าเยอะกว่าไอ้เหี้ยเนื้อเรื่องมันแทบไม่มีไดอะล็อกนี่ใช่มั้ยมึงนับได้เลยกี่คำพูดอ่ะเหมือนรู้ได้เลยว่าทรีทเมนต์มึงอ่ะเวลาโยมผู้ใหญ่อ่ะทรีทเมนต์มีแค่หัวกับท้ายเดี๋ยวไปถังตรงกลางเอาเริ่มไงจบไงอะไรเงี้ยให้คะแนนละคนที่ชอบที่สุดมันค่อนข้างจะหนักใจนะจริงๆดูหนังเรื่องนี้มันจะกึ่มๆชอบคือชอบในใจแต่ข้างในก็ด่าเสียงลำร้องที่อยู่ในใจเพลงเหี้ยอะไรวะไม่เคยได้ยินว่ะเหี้ยคือดูไปมันเหมือนจะมีคอนฟลิกต์ในตัวเองอ่ะกูจะชอบดีมั้ยทะเลาะกับตัวเองแต่รู้สึกว่ามันก็โอเคจริงๆหนังมันก็เหี้ยมาตั้งนานแล้วจะเหี้ยอีกเป็นอะไรใช่มั้ยมาให้สุดเลยเหี้ยเลยเหี้ยเลยเนี่ยเหี้ยออกมาแล้วก็โอเคก็แฟนอย่างพี่ก็โอเคครับก็พอดูได้ให้ที่ 6.5 เลยให้กูให้โคตรแฟนบอยเลยแต่ชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวจริงๆชอบมากสำหรับพี่เนี่ยหนึ่งพี่เลิกหวังไปนานแล้วกับคำว่าเหมือนไม่เหมือนเลิกพูดกันเรามาดูหนังแอคชั่นที่เป็นหนังซอมบี้เรื่องนึงแค่นั้นพอพี่รู้สึกว่าหนึ่งนี่คือหนังแอคชั่นจุดขายคือซีนแอคชั่นขายได้ไหมจุดขายมึงไอ้เหี้ยจุดขายมึงอ่ะควิกคัทควิกคัทดูไม่ทันมึงเคยดูแบบเขาตัด MV EDM ป่ะล่ะตื่น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 ตุ๊ด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 แล้วเรื่องนี้มันตลอดเวลาไอ้เหี้ยปุ่งปุ่งปุ่งอะไรเงี้ยมันเอาจังหวะเนี่ยไม่รู้กูจะต่อยมึงต่อยหมัดเดียวเนี่ยแต่มึงรับทุกอย่างเลยมึงแล้วไอ้ที่มึงรับเนี่ยไวดูไม่ทันไม่พอจ้ำด้วยคำว่าจ้ำคืออะไรเนี่ยคือเขาจะไม่ค่อยทำกันที่แบบจ้ำคัดตั้งตรงนี้แล้วอีกอันสมมติรับหน้ายิงอีกอันรับกับหูเลยมันดูไม่รู้เรื่องมันกระโดดเออมันโดดมันดูไม่รู้เรื่องขนาดว่าซีนทอล์กอ่ะต้องคุยเพื่อหาพี่แล้วถ้าสมมติซีนทอล์กสองคนนั่งคุยกันแล้วรับอย่างเงี้ยจ้ำคัดไม่ไปดูเขาจะ45องศาใช่เขาจะไม่แทนตาแล้วเป็นอย่างนี้ตาถ้าแทนตาคนนึงก็จะอะไรอย่างนี้ไงมันจะมีเรื่องจำคัดอยู่แต่อันนี้ไม่แคร์เหี้ยอะไรเลยมึงคือหนังแอคชั่นมึงก็จำคัดในนั้นแล้วคลิกคัดด้วยอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบ
ดูไม่ทันจริงๆว่ามึงทำอะไรกันนะตอนนั้นอะไรเนี่ยมีช่วงนึงที่พี่รู้สึกแบบไม่ชอบมากกูเบิร์นหน้าอยู่ช่วงนึงคือตอนที่รถลงถลายอะถลายลงมาสู้อะไรบ้างแล้วโอ้โหทั้งควันทั้งควิกคัทจำคัทอู้กูเห็นเป็นระยะระยะเหมือนแวบๆอ่ะเห็นหน้าไอ้แกแบบจะให้กูดูไหมเรื่องนี้เห็นหน้าไอ้แกแบบไอ้ด็อกเตอร์นั่นอ่ะอยู่บนรถอะไรเงี้ยซึ่งพี่แบบไม่ค่อยชอบมีอยู่ดีอย่างนึงคือตอนเริ่มอย่างที่บอกเซตติ้งพ็อปฉากเฉิกอะไรมันมันดูโอเคมันได้ฟิลอยู่แต่ที่เหลือก็ไม่ดีแล้วตอนกลางคืนเนี่ยมันมืดทั้งเรื่องหรือเปล่าไอ้มืดไม่เท่าไหร่แต่มันย้อมแปลกๆสำหรับพี่คือมันตุ่นอะแง่มันตุ่นย้อมตุ่มมากมันตุ่นตุ่นเนี่ยสีตุ่นๆเนี่ยเพราะกลางคืนปั๊บอ่ะแล้วซอมบี้ก็ไม่สวย4คะแนนฉากมันดีฉากมันดีฉากมันยังดีช่วงเริ่มไงที่พี่ท็อปบอกว่าช่วงเริ่มชอบโอเคเหมือนกันเพราะว่าบรรยากาศมันได้อยู่ช่วงแรกๆที่บอกว่าคล้ายๆแมทแม็กพ็อปอะไรโอเคเราดูออกว่ามันมีการใช้สถานที่จริงมันไม่ใช่แค่แบบ CG ล้วนอะไรงี้การใช้สถานจริงเลยชอบโอเคสวยแต่หลังจากนั้นเนี่ยกูไม่มีที่อะไรชอบแล้วแล้วตอนแรกนี่ก็มีจัมป์สแกร์แต่แรกเลยซีนแรกเลยตั้งแต่ซีนแรกเลยไปแดกน้ำปุ๊บไอ้เชี่ยนี่โดดขึ้นมาแดกเลยโอ้โหมึงเสียหูกูมันมีที่อะไรมาแทงหูกูแล้วมึงก็จัมป์ฆ่าตลอดเวลาโอ้มึงสู้กับไอ้ตัวมังกรที่เย็ดไหมไม่เห็นหน้ามังกรมังกรบินมาบ้างโอ้ยอยู่นี้บ้างไม่รู้เลยเนี่ยมึงรับยิงคือมึงมังกรโอ้โหตัดโอ้ยรับปลายปีกเห็นปีกไปรับใต้ตุ๊กแร้มันรับฟันมันไอ้เหี้ยไม่มีความคอนทินิวของมุมกล้องที่นั้นรับให้หมดทุกอย่างมันจะมีตอนนึงที่แบบประชันหน้ากันไงตัดรับหน้ากันโอ้โหหน้ามังกรกับหน้าลิฟแบบจะชนกันไงโอ้โหเหี้ยแล้วพอมาอยู่ในตอนมืดๆจริงๆแล้วใหญ่เลยไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยครับเนี่ยเย็ดไหมมึงยิงปืนยิงเหี้ยอะไรแล้วแอคชั่นมันเป็นสิ่งสำคัญของหนังเรื่องเหี้ยนี้คือเราจะไปดูด้วยชั้นอย่างน้อยอ่ะมึงมีความเคลียร์ในแอคชั่นนิดนึงก็ยังดีพูดพอได้ดูได้บ้างแต่เรื่องที่เต็มๆจัดๆชัดๆในแอคชั่นมันๆนะแต่กูบอกตามตรงไม่มีอะไรให้กูดูผู้หญิงก็ไม่มีเอาไปเทียบกับทิปเปอร์เน็กเลยผู้หญิงไม่มีไม่มีอะไรที่มันตลกให้ผ่อนคลายเลยไม่มีมึงความบ้าบอก็ไม่มีแล้วจะให้กูดูอะไรเนื้อเรื่องที่หักมุมงั้นเหรออย่างนั้นเหรอโยนแก้วแล้วแตกแล้วหายทั่วโลกเลยอย่างนั้นใช่ไหมยมเป็นเวฟเลยกูเลยเกลียดเรื่องนี้กูบอกตรงว่ากูเกลียดอย่างน้อยไอ้ทิปเปอร์เน็กอ่ะกูยังพอดูแล้วอ๋อเออมันพยายามเท่นะใจเย็นๆน้องใจเย็นๆอะไรมันพยายามเท่พยายามอะไรเรื่องเย็นๆไม่เยี่ยอะไรอ่ะเป็นเรื่องเดียวที่กูบอกแล้วที่กูต้องออกมานั่งหมดแล้วกูกลับบ้านมากูกินพาราสองเม็ดอ่ะกูนอนไม่หลับอ่ะแสดงว่าเย็นโอ้ไอ้เหี้ยข้างใน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 โอ้อินกลับบ้านมาข้างในเลยโอ้ลุ้นที่โอ้ยอลิศรอดอลิศรอดลุ้นอย่างนั้นเหรอลุ้นมากนั่นเหรอกูจำได้ว่ากูต้องกลับมาตีสามกูนอนไม่หลับกูลงไปเซเว่นไปซื้อพาราเพื่อมากินให้กูนอนหลับอ่ะสรุปกูนอนตีห้าค่อยเรื่องเหี้ยเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้กูไปดูสปิทมาโอ้กูสบายใจแล้วกูกลับบ้านตอนนั้นกูสบายใจกูไม่น่าต่อเรื่องกินไอ้เหี้ยเอ้ยเอาไปเถอะหนึ่งคะแนนพอไอ้เหี้ยไปเหี้ยพลาช่วงคำถามใครวะคำถามใครวะคำถามของใครวะคำถามใครวะใครก็ไม่รู้ของใครสรุปกูก็ยังไม่รู้เลยคำถามแรกเลยเนื่องจากเป็นแฟนเดนตายตั้งแต่เกมแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่จะพลาดภาคสุดท้ายนี้ผมให้ 8.5 เต็ม 10ครับเนื่องจากผมชอบการขี้คลายข้อสงสัยจากภาคก่อนๆและฉากแอคชั่นโคตรมันที่ปกติดูมาไม่เคยนั่งเกรงตัวหงิกขนาดนี้มาก่อนเลยตาหงิกไอ้เหี้ยตาหงิกเรื่องที่ชอบมากๆคือบรรยากาศที่ว้าเหวสิ้นหวังเลยมีความตึงเครียดที่ภาคก่อนๆไม่มีเนี่ยเครียดมากพอดูเรื่องเฮียเนี่ยบอกตามตรงพลาเลยอะดูได้เครียดมากผมขอหัก 1.5 คะแนนนะเชยตรงที่ถ้ายาวกว่านี้แล้วอธิบายสิ่งต่างๆได้ละเอียดเนี่ยจะยอดมากต้องการได้ละเอียดกว่านี้อีกเหรอมึงเห็นไทม์ไลน์คนตัดแล้วจะร้องหนังเรื่องเนี้ยกูว่าละเอียดพอๆที่มึงอยากเลยเอาไอ้ความละเอียดของการตัดเนี่ยมาเปลี่ยนมาใช้กับเรื่องได้มั้ยมีอีกแอบเซ็งเวสเกอร์ตายกิ๊กก๊อกกันหน่อยครับเค้าบอกแอคชั่นมันตัวหงิกเลยนะเว้ยคือนั่งดูแล้วกูจะให้ดูแอคในแอคชั่นกูประมาณนั่งดูหรือโอ้โหไม่ได้คือมันเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนเดนตายโอเคเข้าใจอันนี้เข้าใจแล้วเขาบอกว่าเขาชอบที่มันเคลียร์สิ่งที่ผ่านมาเลยมันแค่ฟอร์ชาโดช่วงเริ่มเองนะมันเคลียร์อะไรมันยังไม่ได้ตอบคำถามอะไรเลยนะตอบกูหน่อยมันเคลียร์อะไรพี่เหี้ยอะไรสัตว์ก่อนไม่ตอบไอ้คุ้ยทิ้งแม่งอยู่ไอ้เหี้ยมันเคลียร์อะไรไม่เคลียร์เหี้ยอะไรเลยมันเคลียร์อะไรมันเล่าใหม่อ่ะคืออย่างที่บอกอ่ะมันเหมือนต่างคนต่างจบอ่ะถ้าเล่าใหม่แบบไม่เล่าภาคก่อนเรียกว่ารีบูทได้มั้ยเขาเรียกว่ามันมีคอนทินิวิตี้นิดหน่อยคือความเชื่อมต่อจากภาคที่แล้วนิดหน่อยอย่างเช่นเวสเกอร์เคยเอาอันนี้ในวอชิงตันอะไรใช่ไหมเคยพาพวกเพื่อนนางเอกอะไรเงี้ยมันมีการพูดถึงนิดหน่อยนิดหน่อยแต่นอกนั้นมันไ
ม่มีเล่าเลยมันแบบมันเกิดขึ้นใหม่เออมันไม่มีการปูไว้ก่อนว่าเอ้ยจริงๆแล้วไอ้อลิสเป็นหุ้นส่วนอีกครึ่งนึงของบริษัทอัมเบร่าไม่มีอะไรพวกนั้นไม่มีมันเพิ่งมาตั้งใหม่ตั้งนี่แม่งมาดูบ้านไททองมาแน่เลยที่มีหุ้นครึ่งนึงเจ้าของบ้านไททองอีดอกแล้วก็มีอะไรก็หักนิดหน่อยที่บอกอะไรหักครั้งนี้อะไรนะหักอธิบายยาวกว่านี้นิดนึงได้เยอะมากๆเลยต้องการให้ยาวกว่านี้เหรอต้องการอะไรอีกอย่างนึงเขาบอกว่าบรรยากาศว้าเหวได้ใจอ่ะว้าเหวว้าเหวเวว้าหว่าเวว้าเหวสิ้นหวังชอบเออว้าเหวสิ้นหวังชอบว้าเหวช่วงไหนไม่นิ่งเลยไม่มีช่วงให้กูแบบแม้แต่อย่าว่าแต่ว้าเหวเลยอลิสเหนื่อยกูยังไม่เคยเห็นเลยในเรื่องอ่ะไม่มีเหนื่อยอลิสไม่มีเหนื่อยเรื่องเนี้ยวิ่งโอ้ยวิ่งกูไม่เห็นอลิสเหนื่อยให้เห็นสักทีถามจริงสิ้นหวังสิ้นหวังไหมไม่สิ้นหวังตอนไหนคิดถึงว่ามันสิ้นหวังช่วงที่สาวนั้นจะโดนพัดลมดูดไงสิ้นหวังใครโดนใครโดนพัดลมดูดโอ้ยถ้าอย่างนี้ไม่รู้ด้วยใครตายกูจำชื่อไม่ได้ถ้าดูFinal Destinationชื่ออะไรทันมึงช็อกตายพี่ชื่ออะไรชื่อไอตัวโดนพัดลมดูดชื่ออะไรตอบกูนะดุยมังค์ใครจะไปรู้แฟนมันแท้ถ้าใครดูตอนนี้นะอย่าเพิ่งหาข้อมูลลองพิสูจน์กันไหนมึงพูดมาได้ไหมว่าตัวนั้นชื่ออะไรจำไม่ได้จริงเออพูดมาอ่านมาเร็วเข้มเร็วได้มันมีคนตอบได้แล้วแต่กูอยากรู้ว่าตอบได้เยอะไหมมีแหละมีคนจำได้อยากรู้ว่าตอบได้เยอะไหมนั่นเองโอเคแต่จะเข้าใจครับแอคจำได้ว่าต่อจากวาเวเนี่ยชอบชินแอคชั่นมันมากนั่งไม่ติดแสดงว่าน้องชอบดูหนังแบบกระพริบตาตลอดเวลาปุ๊บอยู่นี่มึงว่างๆนะมึงลองดูละครดูอะไรก็ได้แล้วมึงกระพริบแบบนี้มึงดูรู้เรื่องไหมถามนี่น้องคนนี้เหมาะกับทำงานบริษัทเวิร์กพอยต์เดี๋ยวถ้าไม่ได้ผมไปดูของเองน้องทำงานกับเวิร์กพอยต์ได้น้องจะถูกบิ้วให้แบบมึงต้องบิ้วตลอดเวลาดูรายการเวิร์กพอยต์ดิมาเทเลอร์อย่างบิ้วอ่ะไอ้เหี้ยมาอีกคนหนึ่ง7เต็ม10ปูเรื่องไม่ชัดเจนคนงงเยอะคาแรคเตอร์ตัวละครเพี้ยนไปเนื้อเรื่องเดาง่ายจัดไม่จัดว่าพีคดำเนินเรียบๆนี่หนังผีไทยหรืออะไรเพลงเงียบกูเตรียมสะดุ้งละคือเขาบอกว่าเอามาที่พีคตอนแรกปูเนื้อเรื่องไม่ชัดเจนปูเนื้อเรื่องไม่ชัดเจนโอ้โหใช้เวลา10นาทีเล่าให้มึงฟังไม่ชัดเจนไอ้เหี้ยมันเล่าให้ฟังเลยเล่าตรงๆเลยเล่าแบบไม่ต้องมีเหี้ยอะไรเลยช่วงแรกเนี่ยมาเหมือนเป็นซีเควนซ์จำได้มั้ยช่วง10นาทีโอ้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมามีภาพให้ดูด้วยภาพจากภาคเก่าอ่ะขึ้นมาแบบเป็น CG เหมือนไอรอนแมนโอ้โหขึ้นมาให้ดูโอ้เนี่ยอันนี้ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้มาไม่ชัดเจนอีกเหรอกูเรื่องอ่ะโอ้โหเขาเรียกว่าไม่มีชั้นเชิงไม่ต้องใช้แล้วชั้นเชิงในการเล่าแบบโง่ๆเลยนี่มึงไม่เข้าใจมึงก็แล้วแต่มึงแล้วมึงไปหาอ่านเอาเออมีอะไรเขาว่าไงมันก็เรื่องเดาง่ายโอเคถูกเดาง่ายจริงถูกต้องดำเนินเรียบๆนี่หนังผีไทยหรือไงวะดำเนินเรียบๆนี่เขาพูดเหมือนเป็นข้อเสียจริงๆแล้วสำหรับพี่คือข้อดีที่มึงดำเนินเงียบๆอ่ะเรียบๆมันใช่เงียบดำเนินเรียบๆอ่ะดีแล้วไม่ต้องพยายามให้ซับซ้อนนี่เขาอยากให้ซับซ้อนเลยให้7คะแนนแสดงว่าหนัง10คะแนนของมึงเนี่ยต้องให้มันซับซ้อนมากกว่านี้ใช่ไหมคือยังไงให้อลิสเป็นแบบมีร่างปลอมผมไอ้4ตัวใช่ไหมอย่างนั้นนะบางทีก็ไม่เข้าใจนี่แหละความต้องการของคนเราไม่เหมือนกันมาอีกคนนึงคนนี้เด็ดบอกเลยว่าเด็ดจัดเต็มไม่ได้ถามแล้ว10เต็ม10ครับผมสมที่รอคอยตอนจบแบบพีคเลยตัวหนังสามารถกำหนดได้ว่าจะสร้างภาคต่อหรือไม่ต่ออีกก็ได้จริงเหรอเขาบอกสปอยนิดนึงนะฮะยังไม่ใช่ไฟนอลนะครับมีภาคอื่นอีกแน่รู้แทนผู้กำกับอีกผู้กำกับนั่งกระหัวอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าผู้กำกับมันไม่ได้เตรียมว่าจะมีภาคต่อตั้งแต่ภาค3แล้ว จริงมันไม่ได้ปูเหี้ยอะไรตั้งแต่ภาค3แล้วไออันนี้คือด้นมาจน6แล้วนะมึงยังหวังต่ออีกเหรอขายได้เจ็ดแม่ถ้าพอเดี๋ยวมันอยู่มาอ่านนี่คงอะไรก็มึงเนี่ยมองอย่างนี้บางคนนี่ชอบบอกโหเฮ้ยเวลาจะหนักทั้งเรื่องเนี่ยแสดงว่าเขาปูไปภาค3ใช่ไหมเอ้ยนี่ภาคแรกนะปูไปภาค3ภาค4ภาค5ใช่ไหมถามจริงไม่มีคนคิดอย่างนี้คนทำหนังใหญ่ๆเนี่ยเขาลงทุนหนังไปก้อนใหญ่ๆเพื่อที่จะดูผลตอบรับมาถ้ามีคนดูต่อก็ทำต่อได้ค่อยไปคิดก็ได้เขาไม่มีการแบบโอ้เตรียมไว้ก่อนอะไรอย่างนี้แบบว่าหลายภาคหลายภาคเหมือนภาคเนี่ยถ้าไม่มีคนดูก็ไม่ทำต่อมันไม่ใช่แบบโอ้จะเตรียมแบบว่ากูถามจริงๆให้เล่าอีกมีอะไรต่อมีต่อนะคือไปดูเนี่ยถ้าพูดในแง่เนื้อเรื่องนะไม่มีอะไรให้เล่าแอคชั่นโอเคไปยิงผีสัก 2-3 ทีขอแค่อย่างเดียวถ้าคิดจะมีต่อมึงเปลี่ยน DP DOP Director of Photography คนกำกับภาพใช่คนกำกับภาพเปลี่ยนใหม่จ้างคนดีๆหน่อยไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดู Google คำว่าสกรีนเพย์แปลว่าอะไรไปเสิร์ชดูเขาบอกว่ายังไม่จบนะจริงๆอ่ะนางเอกโดนเลเซอร์นิ้วกุดแล้วอ่ะนางก็รู้ว่าตัวเองอ่ะโดนสร้างมาจากร่างโคลนร่างจริงนางเอกคือคนแก่แล้วในบริษัทอัมเบร่านั่นแหละนางเอกก็เลยสงสัยเพราะไม่มีความ
ทรงจำตอนเด็กซอมบี้โดนทำลายโดยเชื้อต้านไวรัสทางอากาศแต่กว่าจะแพร่ทั่วโลกก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะทำให้อาจจะต้องมีภาคต่อเพราะก่อนจบเนี่ยนางเอกพูดว่าภารกิจของฉันยังไม่จบนี่ไงกูบอกอยู่ภารกิจของฉันยังไม่สิ้นสุดแล้วสามารถไปภาคต่อได้เลยหรอถ้าเขาพูดแค่นั้นก็ถ้าเกิดจะทำอีกก็ทำได้ก็ไปเบลดภาคสุดท้ายก็พูดอย่างนี้นะภาคไอทีเนตี้นะภารกิจฉันยังไม่จบเหมือนกันแล้วขี่มอไซค์หายไปแล้วไม่มีเลยหายไปเลยแล้วไอ้เนี่ยมันอยู่ที่คนดูด้วยว่าถ้ามีคนดูเยอะกำไรอ่ะได้กำไรก็ทำต่อแต่โอ้โหแต่พี่ที่เขาอะไรวะมันพีคมากเนี่ยคืออะไรโดนตัดไปแล้วยังไงรอดูนิ้วงอกอีกต้องรอรอดูนิ้วงอกอีกอยากรู้ว่านิ้วงอกยังไงคืออธิบายหน่อยว่าทำไมคนเนี้ยเขาถึงติดใจนิ้วงอกนิ้วโดนตัดจังเลยติดใจอะไรไอ้นิ้วโดนตัดเนี่ยมิสเตอรี่พักมึงไม่สนใจบ้างเหรอโอ้โหชิดมากไอ้นู่นหักกันไอ้เหี้ยนี่ล่างโคนโคนมามากมายนี่โคน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 ไอ้เหี้ยนี่โดนระเบิดไม่ตายมีน้องคนนึงกูเห็นชัดมากไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยโดนระเบิดเหี้ยอะไรก็ไม่ตายตายเพราะโดนล่างโคนแทงโดนมีดแทงโดนมีดแทงตายแล้วมีพลังการแบบโอ้เหมือนไอรอนแมนอะคำนวณความอันตรายมันก็ไป 5% มันก็ไปคำนวณเหี้ยนี่ที่ฉันแม่มึงไม่ต้องให้กูเห็นแบบโอ้เฮ้ยเดี๋ยวจะใช้ไอ้ที่ปอกผลไม้นะเฮ้ยเดี๋ยวจะใช้ไอ้ที่ปอกวายนะเดี๋ยวจะแม่มึงให้เห็นซีเควนต์ยาวๆเลยกูจำได้เป็นมุกตรงนี้พูดเป็นมุกนะตอนอยู่ชาร์ล็อตโฮมส์ดูเท่กว่าเยอะเลยใช่ตอนอยู่ชาร์ล็อตโฮมส์อ่ะเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าใช่แต่นี่เขาพอชาร์โดมาแล้วไงว่าตัวละครมันคือมันคิดคิดปุ๊บแต่ทำไม่ได้แต่คิดให้กูดูเต็มเต็มเอาไปเลยฮะที่ตลกที่สุดก็คืออลิสคิดแล้วเหมือนละครอ่ะไอ้ด็อกเตอร์แม่งพูดใส่ความคิดมาเธออย่าคิดอย่างนั้นเลยเธอทำไม่ได้หรอกแล้วก็ฟุดฟุดฟุดมันเหมือนฉากเนี่ยน้ำผีนอกสยองขวัญเคยดูป่ะเป็นนักคอมคุยกับหมอที่หมอเอาตบหัวแล้วบอกอ๋อผมคิดดูเล่นๆเหมือนแล้วคือมันเหมือนไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยรู้ความคิดอลิสอ่ะอย่าคิดเลยเธอทำไม่ได้หรอกนี่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออย่างนี้วูแล้วเป็นไงมึงต่อสู้ทางความคิดยิงนั่นแต่นั่งเฉยๆก็อาจจะเสียเวลาไปได้นั่งมองอยู่เนี่ยกูดูเจ็ดมั่มเกือบ5นาทีที่มึงแบบเป็นซีเควนต์ที่แบบนั่งดูต่อสู้นะเนี่ยที่น้องตื่นเต้นเพราะมันเป็นผู้กับคนนี้ไงเขานักบิ้วลองไปอยู่ที่ผู้กับที่ติ๊ดๆดิเล่าหนังนิ่งๆอ่ะสิ่งที่มึงจะเจอคือมองตากันแต่ถ้าเป็นแบบหนังไทยอันนี้เล่นด้วย acting ถ้าเป็นหนังไทยก็จะเป็นพี่ยอดมาจ้องตากันอยู่ต้องมีสักคนบอกพ่อมีหนังเรื่องนึงที่เล่นกับความคิดได้ดีที่สุดลาลาแลนด์ซีเควนต์ความคิดอ่ะเห็นไหมเฮ้ยเออถ้าเป็นซีเควนต์ความคิดของลาลาแลนด์โอเคโอ้โหเนี่ยมันมีการปูมาก่อนมันมีการแบบโอ้สรุปเรื่องราวทั้งหมดในความคิดที่ผ่านมาดูเรื่องเหี้ยนี่ดิความคิดต่อสู้กันใช่ไหมโอ้โหไอ้เหี้ยหนังเรื่องเหี้ยนี่กูบอกตามตรงมึงตัดตอนเนี่ยใช่ไหมมึงให้เด็ก5ขวบที่เพิ่งหัดเล่นคอมหรอไอ้เหี้ยมึงนึกออกไหมเยี่ยมมากเลยน้องเยี่ยมมากเยี่ยมมากน้องทำอย่างนี้เลยน้องยังมันเป็นมันเป็นเหมือนช่างตัดต่อเหมือนบ้าจี้อ่ะเขาชมหน่อยว่าตัดต่อดีแม่งซอยยิบเลยครั้งนี้ไอ้ที่ซอยยิบเลยกลัวอันนี้เลยบ้าจี้แสดงว่าตอนตัดต่อนี่มีคนมาจักกะตี้ไอ้ไอ้คือบางเฟรมอ่ะ3วิทุกแอคชั่นอ่ะดูไม่ทันรู้ว่าแบบคือเหี้ยอะไรวะกูขออีกรอบนึงคือเหี้ยอะไรวะอะไรครับเดี๋ยวๆขออีกสักรอบนึงเถอะเมื่อกี้มันแบบโอ้โหมันเร็วมากรู้จักกิฟต์ไหมไฟกิฟต์เออไฟกิฟต์รู้จักไหมใช้ภาพนิ่งๆหลายๆอันมาประทบกันอ่ะไอ้เรื่องเฮี้ยนี่มันเหมือนกับเอาแบบกระจายแล้วมาผสมรวมกันหนังเรื่องนี้มีดีอย่างนึงทำไฟกิฟต์ได้เขามีกิฟต์ที่แบบว่าให้จับผิดภาพอ่ะแล้วกดให้ตรงเว้ยบางอันให้มันตรงอ่ะในรูปนกมันมีรูปคนแก่อยู่รูปนึงกดให้ทันรูปคนแก่แล้วพอสให้ดูซิพอสให้โดนคนแก่หนังเรื่องนี้เอาไปทำได้ปากกระบอกปืนมันรวมอยู่ในนั้นอ่ะมึงเอาไปทำเป็นกิฟต์อ่ะไหนลองพอสปากกระบอกปืนดูสิได้ทองนะคะยากอะไอ้เรื่องนี้โอ้โหออกมาเฟรมเดียวอะแบบมีอะไรโอ้ยไม่พี่มันทันไอ้เหี้ยไม่ทันจริงไม่ทันไอ้เหี้ยยังไงก็ไม่ทันปากกระบอกปืนอะเร็วมากไอ้เหี้ยแย่สำหรับกูเป็นอะไรที่แย่มากมีก็ต้องถามมีไหมเอาอีกเหรอเอาอีกคำถามได้ไหมได้ได้ส่วนตัวชอบนะให้9เต็ม10เพราะว่าเรื่องกระชับมากเดินเรื่องเร็วพอๆกับเกงอลิสอะไรเดินเรื่องเร็วแต่สำหรับบางคนอาจจะเร็วไปนะจบแบบสมเหตุสมผลมีหักมุมตอนจบนิดหน่อยสมเหตุสมผลเดี๋ยวเอาเทียบอย่างเรื่องกระชับมากกระชับน้องต้องเข้าใจคำว่ากระชับกับมันไม่มีเหี้ยอะไรเลยก่อนกระชับกับไม่มีเหี้ยอะไรเลยเนี่ยนึกภาพว่า
เรื่องราวกระชับคำว่ากระชับเนี่ยมันมีเหตุการณ์มีปมหลายอย่างเฮ้ยเล่าภายใน1ชั่วโมงได้เหตุการณ์มันเท่านี้เล่า1ชั่วโมงได้ชิบแม่กระชับกับเรื่องราวแม่งแค่5นาทีมาเล่า2ชั่วโมงอย่างนี้ไม่เรียกกระชับนะเชื่อมั้ยอ๋อน้องเขาจะอาจจะอิงจากนาฬิกานางเอกหรือเปล่ากูสามารถให้อาร์มเล่าเรื่องสั้นให้จบภายใน1นาทีทันรู้เรื่องอ่ะรู้เรื่องเรื่องคืออะไรรู้เรื่องทั้งเรื่องไออาร์มสามารถเล่าได้นั่นคือกระชับเป็นได้เรื่องนี้เป็นได้เป็นได้ใช่เหรอเดินเรื่องสั้นกระชับกระชับเขาบอกว่าเดินเรื่องได้เร็วดีโอเคเร็วเดี๋ยวไอ้เร็วดีมันไม่มีเรื่องไม่แล้วน้องเขาบอกว่าสำหรับบางคนอาจจะเร็วไปมีแค่มึงคนเดียวเท่านั้นแหละสำหรับทุกคนมันเร็วไปแล้วไม่ใช่เรื่องด้วยยกสักฉากนึงฉากต่อสู้พูดมาสักฉากนี้ฉากเป้งๆเลยเป้งๆอ่ะเออสักฉากนึงตอนแรกเลยตอนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแบบทหารมาจ่ออ๋อที่โผล่ทหารฐานโผล่ขึ้นมาเอาช่วงซีเรียสก็ได้อธิบายหน่อยว่าแม่งทำอะไรกันอยู่บ้างตอนซีที่แอคชั่นน่ะที่น้องบอกว่ามันเร็วดีอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันทำเหี้ยอะไรบ้างนั้นตรงนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องนะคือเอาแค่ซีนเดียวอ่ะอ๋อซีนแอคชั่นเอาแค่ซีนแอคชั่นซีนเดียวว่ามันทำอะไรกันบ้างกูมองไม่ทันรู้ตัวอีกทีทหาร5คนแม่งลงไปนอนกองสิ่งที่เห็นคือตีนตีนตีนโอ้ยตีนมัดเห็นไกลซุปแล้วก็ตีนตีนตีนมันแสดงให้เห็นถึงความเก่งของอลิสว่าอลิสเร็วมากมองทันก็ลูกกระสุนอะที่แหวกอากาศอะเร็วมากเลยอลิสเลยเก่งไงเร็วกว่าเดิมแล้วเขาบอกว่าอะไรนะจบแบบสมเหตุจบผลมีหักมุมตอนจบนิดหน่อยสมเหตุสมผลไม่จริงเอาหักมุมก่อนแก้วตกเนี่ยนะสมเหตุสมผลไอ้เหี้ยที่แก้วหล่นลงไปสมเหตุสมผลเนี่ยเอาหักมุมเอาสมเหตุสมผลก่อนพูดไปแล้วสมเหตุสมผลนี่คือมึงแค่ทำแก้วตกแล้วมันจะหายทั่วโลกเลยอ่ะสมมติน้องเขาบอกว่าพี่มันต้องใช้เวลาเดินทางเยอะเลยนะ1 ปี 1 ปีเลยนะมีไวรัสหรือ Wi-Fi เนี่ย ไวรัสหรือไฟผ่านเดินทางผ่านสายเคเบิ้ล Wi-Fi ยัง Wi-Fi ยังต้องมีเครื่องรับเครื่องส่งอะมีเราเตอร์มีเครื่องรับเครื่องส่งไอ้เหี้ยนี่ไม่มีอะไรเหมือนมี Wi-Fi อันนี้มันกลิ่นแรงมากเราต้องการให้คนทั้งโลกได้กลิ่น Wi-Fi นั้นมึงเดินออกไปหน้าบ้านเอาขวด Wi-Fi ปุ๊บมึงโดนพ่อมึงตบเชื่อมั้ยรอปีนึงทุกคนจะได้กลิ่นไวน์ของเราว่าพูดถามว่าได้กลิ่นยังไงเขาบอกว่าเชื้อมันจะกระจายทางอากาศกูบอกจริงๆแค่มึงทุบในเดอะไฮท์ข้างล่างเนี่ยขึ้นมาข้างบนมันขึ้นไม่ได้เขาบอกเอาขึ้นไม่ได้อะเพราะว่าอะไรประตูกั้นไว้งั้นเหรอแล้วถ้าเกิดมึงทุบข้างบนนี่มันจะไม่มีเดอะไฮท์ที่อื่นนะมันจะมีประตูห้องอื่นเลยเนี่ยหรอไม่ตัวโลกเข้าใจยังเข้าใจกูยังแค่ละคือที่อื่นมันจะไม่มีอะไรกั้นเลยใช่ไหมทุกอย่างมันจะแบบโอ้พื้นมันแบบกว้างแบบเป็นทะเลทรายหมดเลยอย่างนั้นนี่ไม่ใช่ดวงจันทร์นะเห็นดวงจันทร์มั้ยถ้าเป็นดวงจันทร์มีหลุมมีเหี้ยอะไรมันไม่มีตึกไงมันล้นมันยังมีซากปรักหักพังมีเหี้ยอะไรอยู่นึกออกมั้ยมันสามารถกระจายได้อย่างนั้นเลยใช่มั้ยสมเหตุสมผลทั้งโลกเลยเนาะทั้งโลกแล็กคูซิตี้มันอยู่แค่ตรงนี้เหรอกูถามจริงมึงขี้ใส่ทะเลกูถามทีว่าทะเลมันจะเหม็นทั้งทะเลมั้ยเหม็นทั้งโลกมั้ยแค่ขี้ขี้ก้อนเดียวอ่ะมันจะต้องใช้เวลา1ปีในการกระจายพี่ยิงโอ้โหไอ้เหี้ยเหี้ยแม่ขี้ก้อนเห็นภาพไหมเห็นอะไรโอเคโอ้ยแล้วมีคนบอกว่ามันต้องใช้เวลา1ปีในการแตกกระจายไปทั่วทะเลที่บ้านกูทำเรือและพม่ากูขี้ใส่ทะเลตลอดเวลารู้ไหมแบบมันไม่มีที่ห้องน้ำเวลาเขาจะขี้ก็ต้องไปอยู่ท้ายเรือแล้วก็ขี้แล้วก็ลงทะเลไปเลยลงทะเลไปเลยแสดงว่าป่านี้ยังต้องทะเลเน่าเสียเพราะขี้พม่ากูอย่างนี้ไม่นับเจ้าพญาเน่าเพราะขี้พม่ามึงเชี่ยรู้ต้นกำเนิดแล้วมึงรู้จักอะไรสมมาตรของน้ำไหมไอ้เหี้ยมันโอ้โหของอากาศเนี่ยไอ้เหี้ยสมเหตุสมผลกูงงมากไอ้เหี้ยไปหักมุมนี่หักมุมน้องเขาบอกหักอะไรนะหักมุมอะไรดีเดียวหักนิดเดียวมีหักมุมนิดนึงกำลังดีกำลังเขียนกำลังดีน้องเนี่ยกูรู้เลยเป็นคนที่แบบว่าเหมือนสมมติเจอกันพี่วันนี้กูจะกินมาม่ารสหมูสับเว้ยสุดท้ายตอนเย็นมันมาบอกว่ามันกินรสไอ้รสต้มยำกุ้งนี่แสดงว่าหักมุมแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยคิดต่างอย่างเข้าใจน้องคนนี้เป็นคนที่ต่อมตื่นเต้นอยู่ใกล้แสดงว่าน้องคนนี้หัวใจแทบวายทุกครั้งที่โดนจังสแกเนี่ยเรื่องเหี้ยเนี่ยจังสแกเยอะอลิสกินน้ำไปจับไปนั่งคอยจับไปนั่งหักมุมตื่นเต้นหักมุมหักมุมปกติกินน้ำแล้วมันต้องไม่สมมติตอนโคลนตอนแรกเข้าใจว่าด็อกเตอร์ที่อยู่ในรถเป็นตัวจริงเราเข้าใจแล้วโคลนก็โคลนว่ากูไม่ตื่นเต้นเลยแต่น้องคนนี้เฮ้ยอุ้ยด็อกเตอร์ปะเนี่ยเ
ุ้ยหักมุมน้องคงมีแอคติ้งน้องโดนเสียบด้วยขอนิดนึงอยากให้น้องเขาไปจอยกับคอมเมนต์แรกที่ดูนั่งหงิกงอจะนั่งข้างอะไรนะว่าจะเป็นอะไรที่ Amazing มากเลยไอ้เหี้ยนี่หงิกงออยู่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่หงิกงอมึงดูเจอแท้แล้วหันมาดูกูหันมาดูกูด้วยมันไม่นิดนะมันหักมุมตลอดเวลาเลยเป็นหักมุมที่แบบกูอยากพาน้องสองคนนี้ไปขี้กับพม่าเพราะว่าไอ้สุดเลยเดี๋ยวเป็นน้ำตัวทำน้ำเน่าพาแล้วแหละโอเคจบฝากไว้ด้วยอัปเดต Exhibitment ใน Facebook นะครับก็นอนหนังรีวิวนะฮะใน YouTube เติร์ดได้ครับผมได้แล้วก็ช่วงใหม่ตอบคำถามจากใครวะที่ชอบเปล่าก็ว่ากันไปบางคนที่หน้ามันไส้ใครรู้ตัวว่าเป็นคำถามตัวเองก็อย่าร้อนตัวไปมันไม่ใช่คำถามคุณหรอกมันไม่มีทางเป็นของคุณแน่นอนมันไม่มีทางเป็นของคุณแน่นอนเราอาจจะเมคขึ้นมาเองก็ได้ใช่แล้วผมเพิ่งเขียนเองตะกี้แต่ว่าเราเอามาจากที่ไหนก็เป็นโอเคฝากด้วยครับ Exhibitment ไม่ว่าจะเป็นเพจ YouTube และ Facebook XXIV เซิร์ชรีวิวเจอไหมใน YouTube เจอใช่เจอของคนอื่นกระดิ่งตรงไหนจริงกระดิ่งใกล้ๆสับตะไคร้กดไปก็จะมีแจ้งเตือนเรื่องหน้าอยากจะให้รีวิวเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาลองขอมาดิมีเรื่องอะไรอยากให้รีวิวบ้างหนังช่วงนี้เยอะอยู่เยอะนะเยอะมากเรารีวิวที่อะไรที่มันจันลงบ้างเถอะขอร้องดูหนังแบบนี้ติดกันหลายสัปดาห์ที่มันเที่ยงแล้วกูจะหงิกกูตัวจะเกร็งหัวใจจะวายไอพีตะเกียบเริ่มมีเกาะเพชรลอยมาหมดกูจะฟิงหล่อเลยนี่แสดงว่าน้องดูเกาะเพชรแล้วเมคเซนส์สุดน้องคนนี้พี่เอ้าก็มันมีมนต์วิเศษพี่มันมีมนต์ขลังอยู่ในเกาะนั้นใส่ก็แยกร่างได้แหละจริงเมคเซนส์เมคเซนส์นี่เดียวนะขี้ใช้เวลา1ปีในการทำให้น้ำเน่าผมขี้1ก้อนทำให้น้ำทะเลทั้งโลกเน่าได้พี่เชื่อผมหลังจากวันนี้ไปน้องดูคลิปพี่ถ้าน้องรู้ตัวว่านี่คือคำถามพี่นะน้องลองไปขี้ทะเลแล้วถ่ายทำแหละวันละช็อตถ่ายมาให้ดูความเปลี่ยนแปลงของน้ำทะเลมันจะเน่าขึ้นไหมหรือไม่เห็นขี้น้องค่อยๆลอยไปจากไปลิปตาแล้วเห็นน้ำทะเลใสอยู่เดิมขี้ก้อนน้ำจะค่อยๆลอยไปมันจะไม่แตกกระจายปุ๊บแล้วน้ำทะเลเน่าหมดมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะน้องเข้าใจนิดนึงโอเคฝากด้วยชอบไม่ชอบช่วงใหม่ก็ว่ากันเจอกันใหม่เรื่องหน้าคือเรื่องอะไรก็เม้นมาเม้นมากูขำง่อยไอ้เหี้ยกูขำง่อยตะกี้